ดาเนียลบทที่1การศึกษาของดาเนียลและสหายในปีที่3ของรัชกาลเยโฮยาคิมกษัตริย์ของยูดาห์เนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์ของบาบิโลนเสด็จมายังกรุงเยรูซาเล็มและทรงล้อมเมืองไว้และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบเยโฮยาคิมกษัตริย์ของยูดาห์ไว้ในหัตถ์ของพระองค์ท่านพร้อมทั้งเครื่องใช้บางชิ้นแห่งพระนิเวศของพระเจ้าและพระองค์ท่านก็นำของเหล่านั้นมายังแผ่นดินชินามายังนิเวศแห่งพระของพระองค์ท่านและทรงบรรจุเครื่องใช้เหล่านั้นไว้ในคลังของพระของพระองค์ท่านแล้วกษัตริย์นั้นก็ทรงบัญชาให้อัชเปนัสหัวหน้าขันทีของพระองค์ท่านให้นำคนอิสราเอลบางคนทั้งเชื้อพระวงศ์และเชื้อสายของคุณนางพวกหนุ่มๆที่ปราศจากตำหนิมีรูปร่างงามและเชี่ยวชาญในสรรพปัญญากอบด้วยความรู้และความเข้าใจในสรรพวิทยากับสามารถที่จะรับราชการในพระราชวังและทรงให้สอนวิชาและภาษาของคนเกรเดียให้เขาทั้งหลายพระราชาทรงให้นำอาหารสูงซึ่งพระราชาเสวยและเหล้าองุ่นซึ่งพระองค์ท่านดื่มให้แก่เขาเหล่านั้นตามกำหนดทุกวันทรงให้เขาทั้งหลายรับการเลี้ยงดูอยู่3ปีเมื่อครบกำหนดเวลานั้นแล้วก็ทรงให้เขาเข้ารับราชการในบรรดาคนเผ่ายูดาห์นั้นมีดาเนียลฮานันยามิชาเอลและอาสริยาและท่านหัวหน้าขันทีจึงตั้งชื่อให้ใหม่ดาเนียลนั้นให้เรียกว่าเบลเทชซาฮานันยาเรียกว่าชัดรักมิชาเอลเรียกว่าเมชาคและอาสริยาเรียกว่าเอเบดเนโกแต่ดาเนียลตั้งใจไว้ว่าจะไม่กระทำตัวให้เป็นมลทินด้วยอาหารสูงของพระราชาหรือด้วยเหล้าองุ่นซึ่งพระองค์ดื่มเพราะฉะนั้นเขาจึงขอหัวหน้าขันทีให้ยอมเขาที่ไม่กระทำตัวให้เป็นมลทินและพระเจ้าทรงให้หัวหน้าขันทีชอบและสมเพชดาเนียลและหัวหน้าขันทีจึงกล่าวแก่ดาเนียลว่าข้าเกรงว่าพระราชาเจ้านายของข้าผู้ทรงกำหนดอาหารและเครื่องดื่มของเจ้าทอดพระเนตรเห็นว่าพวกเจ้ามีหน้าซูบซีดกว่าบรรดาคนหนุ่มอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเจ้าก็จะกระทำให้ศีรษะของข้าเข้าสู่อันตรายเพราะพระราชาและดาเนียลจึงกล่าวแก่มหาดเล็กผู้ที่หัวหน้าขันทีกำหนดให้ดูแลดาเนียลฮานันยามิชาเอลและอาสริยาว่าขอท่านจงทดลองผู้รับใช้ของท่านสัก10วันขอให้เขานำผักมาให้เรากินและนำน้ำมาให้เราดื่มและให้ท่านตรวจดูหน้าตาของเราทั้งหลายเทียบกับหน้าตาของบรรดาอนุชนผู้รับประทานอาหารสูงของพระราชาและเมื่อท่านเห็นอย่างไรแล้วจงกระทำแก่ผู้รับใช้ของท่านอย่างนั้นเขาก็ยอมทำตามคนเหล่านั้นในเรื่องนี้และทดลองเขาอยู่10วันเมื่อครบ10วันแล้วจึงเห็นว่าบรรดาคนเหล่านั้นรูปร่างหน้าตาดีกว่าและเนื้อหนังเต่งตั่งกว่าบรรดาอนุชนที่รับประทานอาหารสูงของพระราชาดังนั้นมหาดเล็กจึงนำอาหารสูงส่วนของเขาทั้งหลายและเหล้าองุ่นซึ่งเขาทั้งหลายควรจะได้ดื่มนั้นไปเสียและให้ผักแก่เขาฝ่ายอนุชนทั้ง4คนนั้นพระเจ้าประทานสรรพวิทยาและความชำนาญในเรื่องวิชาทั้งปวงและปัญญาดาเนียลเข้าใจในนิมิตและความฝันทุกประการพอสิ้นกำหนดเวลาที่พระราชาทรงบัญชาให้นำเขาทั้งหลายเข้าเฝ้าหัวหน้าขันทีจึงนำเขาทั้งหลายเข้ามาเฝ้าในบุคคลิซาและพระราชาก็ทรงสัมภาษณ์เขาในบรรดาอนุชนเหล่านั้นไม่พบสักคนหนึ่งที่เหมือนดาเนียลฮานันยามิชาเอลและอาสาริยาเพราะฉะนั้นเขาจึงได้เข้ารับราชการในบรรดาเรื่องราวอันเกี่ยวกับปัญญาและความรอบรู้ซึ่งพระราชาตรัสถามเขาทั้งหลายทรงเห็นว่าเขาทั้งหลายดีกว่าพวกโหรและพวกหมอดูซึ่งอยู่ในอาณาจักรทั้งสิ้นของพระองค์10เท่าและดาเนียลก็ได้รับราชการเรื่อยมาจนต้นรัชกาลพระราชาไซรัสดาเนียลบทที่2ดาเนียลแก้พระสุบินของเนบูคัดเนสซาร์ในปีที่2แห่งรัชกาลเนบูคัดเนสซาร์เนบูคัดเนสซาร์ทรงพระสุบินพระทัยของพระองค์ก็ทรงเป็นทุกข์บรรทมไม่หลับและพระราชาจึงทรงบัญชาให้มีหมายเรียกพวกโหร
พวกหมอดูพวกนักวิทยาคมและคนกระเดียกเข้าทูลพระราชาให้รู้เรื่องพระสุบินเขาทั้งหลายก็เข้ามาเฝ้าพระราชาและพระราชาตรัสกับเขาว่าเราได้ฝันและจิตใจของเราก็เป็นทุกข์อยากรู้ว่าฝันว่าอะไรแล้วคนกระเดียกจึงกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระราชาขอทรงพระเจริญเป็นนิดขอทรงเล่าพระสุบินให้แก่พวกข้าพระบาทแล้วเหล่าข้าพระบาทจะได้ถวายคำแก้พระสุบินพระราชาทรงตอบคนกระเดียกว่าคำของเรานั้นเด็ดขาดถ้าเจ้ามาให้เรารู้ความฝันพร้อมทั้งคำแก้ฝันแขนขาของเจ้าต้องถูกทึ่งออกและบ้านเรือนของเจ้าจะต้องถูกทำลายแต่ถ้าเจ้าสำแดงความฝันและคำแก้ฝันให้เราเจ้าจะได้รับของขวัญรางวัลและเกียรติยศใหญ่ยิ่งฉะนั้นจงสำแดงความฝันและคำแก้ฝันให้เราเขาทั้งหลายกราบทูลคำรบสองว่าขอพระราชาเล่าพระสุบินแก่พวกข้าพระบาทและเหล่าข้าพระบาทจะถวายคำแก้พระสุบินพระเจ้าค่ะพระราชาทรงตอบว่าเรารู้เป็นแน่แล้วว่าเจ้าพยายามจะทวงเวลาไว้เพราะเจ้าเห็นว่าคำของเรานั้นเด็ดขาดว่าถ้าเจ้าไม่ให้เรารู้ความฝันก็มีคำตัดสินเจ้าอยู่ข้อเดียวเจ้าทั้งหลายตกลงที่จะพูดเท็จและพูดทุจริตต่อเราจนจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเจ้าจงบอกความฝันให้แก่เราแล้วเราจึงจะรู้ว่าเจ้าจะถวายคำแก้ความฝันให้เราได้คนกระเดียกจึงกราบทูลพระราชาว่าไม่มีบุรุษคนใดในพิภพที่จะสำแดงเรื่องพระราชาได้เพราะว่าไม่มีพระราชาที่ยิ่งใหญ่และทรงฤทธิ์ไต่ถามสิ่งเหล่านี้จากโหรหรือหมอดูหรือคนกระเดียสิ่งซึ่งพระราชาตรัสถามนั้นยากและไม่มีผู้ใดจะสำแดงแด่พระราชาได้นอกจากพระผู้ซึ่งมิได้อยู่กับมนุษย์เพราะเรื่องนี้พระราชาจึงทรงกริ้วและเกรี้ยวกราดนักและรับสั่งให้ฆ่าพวกนักปราบทั้งหมดของบาบิโลนเสียเพราะฉะนั้นจึงมีพระราชกฤษฎีกาประกาศไปว่าให้ฆ่านักปราบเสียทั้งหมดเขาจึงเที่ยวหาดาเนียลและพรรคพวกเพื่อจะฆ่าเสียแล้วดาเนียลก็ตอบอาริโอคหัวหน้าราชองครักษ์ผู้ที่ออกไปเที่ยวฆ่านักปราบของบาบิโลนด้วยถ้อยคำแยบคายและปรีชาสามารถท่านถามอาริโอคหัวหน้าว่าฉะไหนพระราชกฤษฎีกาของพระราชาจึงเอาโทษหนักนักเล่าแล้วอาริโอคก็เล่าเรื่องให้ดาเนียลทราบแล้วดาเนียลก็เข้าไปเฝ้าและกราบทูลพระราชาขอให้กำหนดเวลาเพื่อท่านจะถวายคำแก้พระสุบินแด่พระราชาแล้วดาเนียลก็กลับไปเรือนของท่านและแจ้งเรื่องให้ฮานันยามิชาเอลและอาซาริยาสหายของท่านฟังและบอกเขาให้ขอพระกรุณาแห่งพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เรื่องความลึกลับนี้เพื่อดาเนียลและสหายของท่านจะไม่พินาศพร้อมกับบรรดานักปราชญ์อื่นๆของบาบิโลนในนิมิตกลางคืนทรงเผยความลึกลับนั้นแก่ดาเนียลและดาเนียลก็ถวายสาธุการแด่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ดาเนียลกล่าวว่าสาธุการแด่พระนามของพระเจ้าเป็นนิจสืบไปปัญญาและฤทธานุภาพเป็นของพระองค์พระองค์ทรงเปลี่ยนวาระและฤดูกาลพระองค์ทรงถอดพระราชาและทรงตั้งพระราชาขึ้นใหม่พระองค์ทรงประทานปัญญาแก่นักปราชญ์และทรงประทานความรู้แก่ผู้ที่มีความรอบรู้พระองค์ทรงเผยสิ่งที่ลึกซึ้งและลี้ลับพระองค์ทรงทราบสิ่งที่อยู่ในความมืดและความสว่างก็อยู่กับพระองค์โอ้พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอโมทนาขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์ประทานปัญญาและกำลังแก่ข้าพระองค์สิ่งนั้นที่พวกข้าพระองค์ทูลขอพระองค์ก็ทรงให้ข้าพระองค์รู้แล้วเพราะพระองค์ได้ทรงสำแดงเรื่องของพระราชาให้แจ้งแก่พวกข้าพระองค์และดาเนียลก็เข้าไปหาอาริโอคผู้ซึ่งพระราชาแต่งตั้งให้ข้านักปราชญ์แห่งบาบิโลนท่านได้เข้าไปและกล่าวแก่อาริโอคว่าดังนี้ขออย่าฆ่านักปราชญ์แห่งบาบิโลนขอโปรดนำตัวข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระราชา
และข้าพเจ้าจะถวายคำแก้ฝันแก่พระราชาแล้วอริโอกก็รีบนำตัวดาเนียลเข้าเฝ้าพระราชาและกราบทูลพระองค์ว่าข้าพระบาทได้พบชายคนหนึ่งในหมู่พวกที่ถูกกวาดเป็นเชลยมาจากยูดาห์ชายผู้นี้จะให้พระราชาทรงรู้คำแก้พระสุบินได้พระราชาจึงตรัสแก่ดาเนียลผู้มีชื่อว่าเบลเทชซาว่าเจ้าสามารถที่จะให้เรารู้ถึงความฝันที่เราได้ฝันนั้นและคำแก้ได้หรือดาเนียลกราบทูลพระราชาว่าไม่มีนักปราชญ์หรือหมอดูหรือโหรหรือหมอดูฤกษ์ยามสำแดงความลึกลับซึ่งพระราชาไต่ถามแด่พระองค์ได้แต่มีพระเจ้าองค์หนึ่งในฟ้าสวรรค์ผู้ทรงเผยความลึกลับทั้งหลายและพระองค์ทรงให้พระราชาในบุคคลนิสารู้ถึงสิ่งซึ่งจะบังเกิดขึ้นในวาระภายหลังพระสุบินของพระองค์และนิมิตที่ผุดขึ้นในพระเศียรของพระองค์บนพระแท่นนั้นเป็นดังนี้พระเจ้าค่ะข้าแต่พระราชาขณะเมื่อฝ่าพระบาทบรรทมอยู่บนพระแท่นพระดำริในเรื่องซึ่งจะบังเกิดมาภายหลังได้ผุดขึ้นและพระองค์นั้นผู้ทรงเผยความลึกลับก็ทรงให้ฝ่าพระบาทรู้ถึงสิ่งที่จะบังเกิดมาฝ่ายข้าพระบาทซึ่งทรงเผยความลึกลับนี้แก่ข้าพระบาทนั้นมิใช่เพราะข้าพระบาทมีปัญญามากกว่าผู้มีชีวิตทั้งหลายแต่เพื่อพระราชาจะทรงรู้คำแก้พระสุบินและเพื่อฝ่าพระบาทจะทรงรู้พระดำริในพระทัยของฝ่าพระบาทข้าแต่พระราชาฝ่าพระบาททอดพระเนตรและดูเถิดมีปฏิมากรขนาดใหญ่ปฏิมากรนี้มีฤทธิ์และสุขใสยิ่งนักตั้งอยู่ต่อเบื้องพระพักฝ่าพระบาทและรูปร่างก็น่ากลัวเศียรของพระปฏิมากรนี้เป็นทองนพคุณอกและแขนเป็นเงินท้องและโคนขาเป็นทองสำริดขาเป็นเหล็กเท้าเป็นเหล็กปนดินขณะเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรมีหินก้อนหนึ่งถูกตัดออกมามิใช่โดยมือมนุษย์กระทบพระปฏิมากรที่เท้าอันเป็นเหล็กปนดินก็ทำให้แตกเป็นชิ้นๆแล้วส่วนเหล็กส่วนกระเบื้องส่วนทองสำริดส่วนเงินและส่วนทองคำก็แตกเป็นชิ้นๆพร้อมกันกลายเป็นเหมือนแกลบจากลานอดข้าวในฤดูร้อนลมก็พัดผ่าออกไปจึงหาร่องรอยไม่พบเสียเลยแต่ก้อนหินที่กระทบปฏิมากรนั้นกลายเป็นภูเขาใหญ่จนเต็มพิภพนี่เป็นพระสุบินพระเจ้าค่ะบัดนี้เหล่าข้าพระบาทขอกราบทูลคำแก้พระสุบินให้พระราชาทรงทราบข้าแต่พระราชาพระราชาจอมพระราชาทั้งหลายซึ่งพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ได้ทรงประทานราชอาณาจักรอานุภาพฤทธิเดชและศักดิ์ศรีและได้ทรงมอบไว้ในหัตถ์พระองค์ท่านซึ่งบุตรชายทั้งหลายของมนุษย์สัตว์ในทุ่งนาและนกในอากาศไม่ว่ามันจะอาศัยอยู่ณที่ใดๆให้แก่ฝ่าพระบาทกระทำให้ฝ่าพระบาทปกครองมันได้ทั้งหมดเศียรทองคำนั้นคือฝ่าพระบาทเองต่อจากฝ่าพระบาทไปจะมีราชอาณาจักรด้อยกว่าฝ่าพระบาทและยังมีราชอาณาจักรที่สามเป็นทองสำริดซึ่งจะปกครองอยู่ทั่วพิภพและจะมีราชอาณาจักรที่สี่แข็งแรงดังเหล็กเพราะเหล็กตีสิ่งทั้งหลายให้หักและแตกเป็นชิ้นๆราชอาณาจักรนั้นจะหักและทุบสิ่งเหล่านี้ดังเหล็กซึ่งทุบให้แหลกดังที่ฝ่าพระบาททอดพระเนตรเท้าและนิ้วเท้าเป็นดินช่างหม้อบ้างเหล็กบ้างจะเป็นราชอาณาจักรผสมแต่ความเหนียวของเหล็กจะยังอยู่ในนั้นบ้างดังที่ฝ่าพระบาททอดพระเนตรเหล็กปนดินเหนียวและนิ้วเท้าเป็นเหล็กปนดินชั้นใดราชอาณาจักรนั้นจึงแข็งแรงบ้างเปราะบ้างฉันนั้นดังที่ฝ่าพระบาททอดพระเนตรเหล็กปนดินเหนียวราชอาณาจักรจะปนกันด้วยการสมรสแต่จะไม่ยึดกันแน่นไว้ได้อย่างเดียวกับที่เหล็กไม่ผสมเข้ากับดินและในสมัยของพระราชาเหล่านั้นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงสถาปนาราชอาณาจักรหนึ่งซึ่งไม่มีวันทำลายเสียได้หรือราชอาณาจักรนั้นจะไม่ตกไปแก่ชนชาติอื่นราชอาณาจักรนั้นจะกระทำให้ราชอาณาจักรเหล่านี้แตกเป็นชิ้นๆถึงอวสานและราชอาณาจักรนั้นจะตั้งมั่นอยู่เป็นนิจดังที่ฝ่าพระบาททอดพระเนตรก้อนหินถูกตัดออกจากภูเขามิใช่ด้วยมือมนุษย์
และก้อนหินนั้นได้กระทำให้เหล็กทองสำริดดินเงินและทองคำแตกเป็นชิ้นชิ้นพระเจ้ายิ่งใหญ่ได้ทรงให้พระราชารู้ว่าอะไรจะบังเกิดมาภายหลังนี้พระสุบินนั้นเที่ยงแท้และคำแก้พระสุบินก็แน่นอนแล้วพระราชาในบุคคเนสาก็ทรงกราบลงและเคารพดาเนียลและมีพระบัญชาให้นำเครื่องบูชาและเครื่องหอมาถวายดาเนียลพระราชาตรัสกับดาเนียลว่าแน่นอนทีเดียวพระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าของพระทั้งหลายและทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระราชาทั้งปวงทรงเป็นผู้เผยความลึกลับเพราะท่านสามารถที่จะเผยความลึกลับนี้ได้ฝ่ายพระราชาก็พระราชทานยศชั้นสูงและของพระราชทานยิ่งใหญ่เป็นอันมากแก่ดาเนียลและแต่งตั้งให้เป็นผู้ครอบครองหมดเมืองบาบิโลนและเป็นประธานใหญ่ของนักปราชญ์ทั้งสิ้นแห่งบาบิโลนดาเนียลก็กราบทูลขอต่อพระราชาและพระองค์ทรงตั้งให้ชัดรักเมชักและเอเบดเนโกเป็นผู้จัดธุรกิจในเมืองบาบิโลนแต่ดาเนียลยังคงอยู่ในราชสำนักดาเนียลบทที่3การช่วยกู้จากเตาที่ไฟลุกอยู่กษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ได้ทรงสร้างประติมากรรูปหนึ่งด้วยทองคำสูง60ศอกกว้าง6ศอกทรงตั้งไว้ณที่ราบดูราในเมืองบาบิโลนแล้วกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์รับสั่งให้ประชุมอุปราชข้าหลวงภาคผู้ว่าราชการเมืองมนตรีในคลังผู้พิพากษาตุลาการและบรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหลายของหัวเมืองให้เข้ามาในงานฉลองประติมากรซึ่งกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ได้ทรงตั้งขึ้นและอุปราชข้าหลวงภาคผู้ว่าราชการเมืองมนตรีในคลังผู้พิพากษาตุลาการและบรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหลายของหัวเมืองได้เข้ามาประชุมเพื่องานฉลองประติมากรซึ่งกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ได้ทรงตั้งขึ้นแล้วก็ทั้งหลายก็มายืนอยู่หน้าประติมากรซึ่งกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ได้ทรงตั้งขึ้นและโฆษกก็ประกาศเสียงดังว่าดูก่อนบรรดาชนชาติประชาชาติทั้งปวงและภาษาทั้งหลายเมื่อท่านได้ยินเสียงเขาสัตว์ปีพินเขาคู่พินสี่สายพินใหญ่ปีถุงและเครื่องดนตรีทุกชนิดให้ท่านทั้งหลายกราบลงนมัสการประติมากรทองคำซึ่งกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ได้ทรงตั้งไว้ผู้ใดที่ไม่ได้กราบลงนมัสการก็ให้โยนผู้นั้นทันทีเข้าไปในเตาที่ไฟลุกอยู่เพราะฉะนั้นพอประชาชนได้ยินเสียงเขาสัตว์ปีพินเขาคู่พินสี่สายพินใหญ่ปีถุงและเครื่องดนตรีทุกชนิดบรรดาชนชาติประชาชาติทั้งปวงและภาษาทั้งหลายก็กราบลงนมัสการประติมากรทองคำซึ่งกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ได้ทรงตั้งไว้เพราะฉะนั้นในครั้งนั้นพวกเกลเดียบางคนมาเข้าเฝ้าและฟ้องพวกยิวด้วยใจคิดร้ายเขาทั้งหลายกราบทูลกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ว่าข้าแต่พระราชาขอทรงพระเจริญเป็นนิดข้าแต่พระราชาฝ่าพระบาททรงออกกฤษฎีกาแล้วว่าทุกคนผู้ได้ยินเสียงเขาสัตว์ปีพินเขาคู่พินสี่สายพินใหญ่ปีถุงและเครื่องดนตรีทุกชนิดก็ให้กราบลงนมัสการประติมากรทองคำและผู้ใดที่ไม่กราบลงนมัสการก็ให้โยนเข้าไปในเตาที่ไฟลุกอยู่มีอยู่บางคนที่ฝ่าพระบาทได้แต่งตั้งให้จัดธุรกิจในเมืองบาบิโลนคือชัดรักเมชักและเอเบเนโกข้าแต่พระราชาคนเหล่านี้ไม่เชื่อฟังฝ่าพระบาทเขาได้ปฏิบัติพระของฝ่าพระบาทหรือนมัสการประติมากรทองคำซึ่งฝ่าพระบาทได้ทรงตั้งไว้แล้วในบุคคเนซาก็ทรงกริ้วจักมีรับสั่งให้นำตัวชัดรักเมชักและเอเบเนโกเข้ามาแล้วก็นำคนเหล่านี้เข้ามาเฝ้าพระราชาในบุคคเนซาทรงกล่าวแก่เขาว่าชัดรักเมชักและเอเบเนโกเอ๋ยเป็นความจริงหรือไม่ที่เจ้าไม่ได้ปรนิบัติพระของเราหรือนมัสการประติมากรทองคำซึ่งเราได้ตั้งไว้เอาเถอะถ้าเจ้าพร้อมใจแล้วพ
พอเจ้าได้ยินเสียงเขาสัตว์ปีพินเขาคู่พินสี่สายพินใหญ่ปีถุงและเครื่องดนตรีทุกชนิดเจ้าจงกราบลงนมัสการปฏิมากรซึ่งเราได้สร้างไว้แต่ถ้าเจ้าไม่นมัสการจะต้องโยนเจ้าทันทีเข้าไปในเตาที่ไฟลุกอยู่และผู้ใดเล่าจะเป็นพระที่จะช่วยกู้ให้เจ้าพ้นจากมือของเราได้ชัดรักเมชาร์กและเอเบดเนโกกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่เนบูคัดเนสซาร์ข้าพระบาททั้งหลายไม่จำเป็นจะต้องตอบฝ่าพระบาทในเรื่องนี้ถ้าพระเจ้าของพวกข้าพระบาทผู้ซึ่งพวกข้าพระบาทปรนนิบัติพอพระทัยจะช่วยกู้พวกข้าพระบาทให้พ้นจากเตาที่ไฟลุกอยู่ข้าแต่พระราชาพระองค์ก็จะทรงช่วยกู้พวกข้าพระบาทให้พ้นพระหัตถ์ของฝ่าพระบาทถึงแม้ไม่เป็นเช่นนั้นข้าแต่พระราชาขอฝ่าพระบาททรงทราบว่าพวกข้าพระบาทก็ไม่ปรนนิบัติพระของฝ่าพระบาทหรือนมัสการปฏิมากรทองคำซึ่งฝ่าพระบาทได้ทรงจัดตั้งขึ้นแล้วในบุคคลนิสาทรงเกรี้ยวกราดยิ่งนักพระพักของพระองค์ก็เปลี่ยนไปไม่พอพระทัยชัดรักเมชาร์กและเอเบดเนโกพระองค์รับสั่งให้ทำเตาไฟให้ร้อนกว่าที่เคยอีก7 เท่าและพระองค์รับสั่งให้บางคนที่มีกำลังมากในกองทัพมามัดตัวชัดรักในชักและไอเบดเนโกและให้โยนเข้าไปในเตาที่ไฟลุกอยู่แล้วคนเหล่านี้ก็ถูกมัดไว้ทั้งเสื้อกางเกงหมวกและเครื่องแต่งกายอื่นๆและเขาก็ถูกโยนเข้าไปในเตาที่ไฟลุกอยู่เพราะว่าคำรับสั่งของกษัตริย์นั้นเข้มงวดมากและเตาไฟก็ร้อนจัดเปลวไฟจึงได้ฆ่าคนที่โยนชัดรักเมชาร์กและเอเบดเนโกและชายทั้งสามนี้คือชัดรักเมชาร์กและเอเบดเนโกก็ตกลงไปในเตาไฟที่ลุกอยู่นั้นทั้งยังมัดอยู่ขณะนั้นกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ประหลาดพระทัยทรงลุกขึ้นโดยฉับพลันพระองค์ตรัสกับองคมนตรีของพระองค์ว่าเรามัด3 คนโยนเข้าไปในไฟไม่ใช่หรือเขาทูลต่อพระราชาว่าข้าแต่พระราชาจริงพระเจ้าค่ะพระองค์ตรัสตอบว่าแต่เราเห็น4 คนปล่อยหลุดกำลังเดินอยู่กลางไฟและเขาทั้งหลายก็ไม่เป็นอันตรายรูปร่างของคนทั้ง4นั้นคล้ายคลึงกับองค์เทพบุตรแล้วในบุคคลที่ซาเสด็จมาใกล้ประตูเตาที่ไฟลุกอยู่นั้นทรงกล่าวว่าชัดรักเมชาร์กและเอเบดเนโกผู้รับใช้ของพระเจ้าสูงสุดจงออกมาเถิดจงมาที่นี่แล้วชัดรักเมชาร์กและเอเบดเนโกก็เดินออกมาจากไฟฝ่ายอุปราชและผู้ว่าราชการเมืองและองคมนตรีของพระราชาก็ห้อมล้อมเข้ามาเห็นว่าไฟไม่มีอำนาจอะไรเหนือร่างกายของคนเหล่านี้ผมที่ศีรษะของเขาก็ไม่งอเสื้อก็ไม่ได้เป็นอันตรายไม่มีกลิ่นไฟที่ตัวเขาทั้งหลายเลยเนบูคัดเนสซาร์ตรัสว่าสาธุการแด่พระเจ้าของชัดรักเมชาร์กและเอเบดเนโกผู้ได้ทรงทูตสวรรค์ของพระองค์มาช่วยกู้ผู้รับใช้ของพระองค์ผู้ที่วางใจในพระองค์กระทำให้พระบัญชาของพระราชาเลวไปและยอมพลีร่างกายของเขาเสียดีกว่าที่จะปรนนิบัติและนมัสการพระอื่นนอกจากพระเจ้าของเขาเองเพราะฉะนั้นเราจึงออกกฤษฎีกาว่าชนชาติประชาชาติหรือภาษาใดๆที่กล่าวมิดีมิร้ายต่อพระเจ้าของชัดรักเมชาร์กและเอเบดเนโกแขนขาต้องถูกทึ้งออกเสียและบ้านเรือนของเขาจะต้องถูกทำลายเพราะว่าไม่มีพระองค์อื่นที่จะสามารถช่วยกู้ในทางนี้ได้แล้วพระราชาได้ทรงเลื่อนยศให้ชัดรักเมชาร์กและเอเบดเนโกสูงขึ้นอีกในเมืองบาบิโลนดาเนียลบทที่4เนบูคัดเนสซาร์ทรงบ้าคลั่งเรากษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ขอประกาศแก่บรรดาชนชาติประชาชาติทั้งปวงและภาษาทั้งหลายซึ่งอาศัยอยู่บนพิภพทั้งสิ้นว่าสันติสุขจงมีแก่ท่านทั้งหลายอย่างทวีคูณเราเห็นสมควรที่จะแสดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์ซึ่งพระเจ้าสูงสุดได้ทรงกระทำแก่เราหมายสำคัญของพระองค์ใหญ่ยิ่งสักเท่าใดการอัศจรรย์ของพระองค์กอบด้วยฤทธานุภาพบานใดแผ่นดินของพระองค์เป็นแผ่นดินถาวรเป็นนิจ
และราชอาณาจักรของพระองค์นั้นดำรงอยู่ทุกชั่วอายุตัวเราคือเนบูคัดเนสซาร์อยู่เป็นผาสุกในนิเวศของเราและมีความเจริญอยู่ในวังของเราเราฝันเห็นเรื่องซึ่งกระทำให้เรากลัวขณะเมื่อเรานอนอยู่บนที่นอนความคิดและนิมิตอันผุดขึ้นในศีรษะของเราเป็นเหตุให้เราตกใจเราก็ออกกฤษฎีกาเรียกนักปราชญ์แห่งบาบิโลนทั้งสิ้นมาหาเราเพื่อให้แก้ความฝันให้แก่เราพวกโหรพวกหมอดูและคนกระเดียและหมอดูเลิกยามก็เข้ามาเฝ้าเราก็เล่าความฝันแก่เขาเขาทั้งหลายแก้ฝันให้เราไม่ได้ในที่สุดดาเนียลก็เข้ามาเฝ้าเราเขามีชื่อว่าเบลเทชัสซาตามนามพระของเราเขามีวิญญาณของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์เราก็เล่าความฝันให้เขาฟังว่าโอ้เบลเทชัสซาหัวหน้าของพวกโหรเพราะเราทราบว่าวิญญาณของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์อยู่ในท่านและไม่มีความล้ำลึกใดๆที่จะให้ท่านแก้ยากเรื่องที่เราฝันเห็นเป็นดังนี้ขอแก้ฝันให้เรานิมิตที่ผุดขึ้นในศีรษะของเราเมื่อนอนอยู่บนที่นอนดูเถิดเราได้เห็นต้นก่อหลวงท่ามกลางพิภพมันสูงมากต้นก่อหลวงเติบโตและแข็งแรงยอดของมันขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์และประจักษ์ไปถึงที่สุดปลายพิภพใบก็งดงามและผลก็อุดมและจากต้นไม้นั้นมีอาหารให้แก่ชีวิตทั้งปวงสัตว์ป่าที่ในทุ่งนาอาศัยอยู่ใต้ร่มของมันและนกในอากาศก็อาศัยอยู่ที่กิ่งก้านของมันและมีชีวิตทั้งหลายก็เลี้ยงตนอยู่ด้วยมันในนิมิตที่ผุดขึ้นในศีรษะของเราเมื่อเราอยู่บนที่นอนดูเถิดเราได้เห็นผู้พิทักษ์องค์บริสุทธิ์ลงมาจากฟ้าสวรรค์ท่านเปล่งเสียงและพูดดังนี้ว่าตัดต้นก่อหลวงและถอนกิ่งออกเสียลิดใบออกแล้วให้ผลของมันกระจายไปให้สัตว์ป่าหนีไปเสียจากใต้ต้นและให้นกหนีไปเสียจากกิ่งของมันแต่จงปล่อยให้ตอรากติดอยู่ในดินมีแผ่นเหล็กและทองสำริดมัดไว้ให้อยู่ท่ามกลางหญ้าอ่อนในทุ่งนาให้เปียกน้ำค้างจากฟ้าสวรรค์ให้เขามีส่วนอยู่กับสัตว์ป่าในหญ้าที่พื้นดินให้จิตใจของเขาเปลี่ยนเสียจากจิตใจมนุษย์แล้วมอบใจสัตว์ป่าให้แก่เขาและปล่อยให้เป็นอยู่อย่างนั้นจนครบ7วาระคำพิพากษานั้นเป็นคำสั่งของผู้พิทักษ์คำตัดสินนั้นเป็นวาทะขององค์บริสุทธิ์เพื่อผู้มีชีวิตอยู่จะได้ทราบว่าท่านผู้สูงสุดทรงปกครองอยู่เหนือราชอาณาจักรของมนุษย์และประธานราชอาณาจักรนั้นแก่ผู้ที่พระองค์จะประทานและตั้งผู้ที่ด้อยที่สุดให้อยู่เหนือความฝันนี้ตัวเราคือกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ได้เห็นและโอ้เบลเทชัสซาร์ท่านจงกล่าวคำแก้ฝันเถิดเพราะพวกนักปราชญ์ทั้งสิ้นแห่งราชอาณาจักรของเราไม่สามารถที่จะให้คำแก้ความฝันแก่เราแต่ท่านสามารถเพราะวิญญาณของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์อยู่ในตัวท่านแล้วดาเนียลผู้มีชื่อว่าเบลเทชัสซาร์ก็งงงันอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งความคิดของท่านก็กระทำให้ท่านตกใจพระราชาตรัสว่าเบลเทชัสซาร์เอ๋ยอย่าให้ความฝันหรือคำแก้ความฝันกระทำให้ท่านตกใจเลยเบลเทชัสซาร์ทูลตอบว่าเจ้านายของข้าพระบาทขอให้ความฝันนั้นเป็นเรื่องของผู้ที่เกลียดชังพระองค์เถิดและขอให้คำแก้ความฝันนั้นตกแก่ปฏิปักษ์ของพระองค์ต้นก่อหลวงที่ฝ่าพระบาททอดพระเนตรซึ่งเติบโตขึ้นและแข็งแรงจนยอดขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ประจักษ์ไปทั่วพิภพทั้งสิ้นใบของมันก็งดงามและผลก็อุดมและจากต้นนั้นมีอาหารให้แก่ชีวิตทั้งปวงสัตว์ป่าในทุ่งนามาพึ่งร่มอยู่ใต้ต้นและนกในอากาศก็มาอาศัยอยู่ที่กิ่งข้าแต่พระราชานี่คือฝ่าพระบาทเองผู้ทรงเจริญและเข้มแข็งความยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้เจริญและขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์และราชอาณาจักรของพระองค์ก็ไปถึงสุดปลายพิภพและที่พระราชาทอดพระเนตรผู้พิทักษ์คือองค์บริสุทธิ์ลงมาจากฟ้าสวรรค์และพูดว่าตัดต้นก่อหลวงลงและทำลายเสีย
แต่จงปล่อยให้ตอรากติดอยู่ในดินมีแผ่นเหล็กและทองสำริดมัดไว้ให้อยู่ท่ามกลางหญ้าอ่อนในทุ่งนาให้เปียกน้ำค้างจากฟ้าสวรรค์ให้เขามีส่วนอยู่กับสัตว์ป่าและปล่อยให้อยู่อย่างนั้นจนครบ7วาระข้าแต่พระราชาต่อไปนี้เป็นคำแก่พระสุบินเป็นพระราชกฤษฎีกามาจากผู้สูงสุดซึ่งมาถึงพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทว่าฝ่าพระบาทจะทรงถูกขับไล่ไปเสียจากท่ามกลางมนุษย์และฝ่าพระบาทจะอยู่กับสัตว์ในทุ่งนาฝ่าพระบาทจะต้องสวยหญ้าอย่างกับโคและจะให้ฝ่าพระบาทเปียกน้ำค้างจากสวรรค์จะเป็นอยู่อย่างนั้นจนครบ7วาระจนกว่าฝ่าพระบาทจะทราบว่าผู้สูงสุดนั้นทรงปกครองราชอาณาจักรของมนุษย์และพระองค์จะประทานราชอาณาจักรนั้นแก่ผู้ที่พระองค์จะประทานและที่ทรงมีพระบัญชาให้เหลือต่อรากต้นก่อหลวงนั้นก็หมายความว่าราชอาณาจักรจะยังเป็นของฝ่าพระบาทตั้งแต่ฝ่าพระบาททรงทราบว่าสวรรค์ปกครองข้าแต่พระราชาเพราะฉันขอทรงรับคำกราบทูลของข้าพระบาทขอฝ่าพระบาททรงเลิกทำบาปเสียโดยการกระทำความชอบธรรมและเลิกทำความบาปชั่วด้วยสำแดงความกรุณาต่อผู้ที่ถูกบีบบังคับเพื่อว่าความฝาสุขของฝ่าพระบาทอาจจะยืดยาวไปอีกได้สิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นได้บังเกิดขึ้นแก่กษัตริย์เนบูคัดเนซาร์พอสิ้น12เดือนพระองค์เสด็จดำเนินอยู่บนดาดฟ้าพระราชวังที่บาบิโลนและพระราชาตรัสว่านี่เป็นมหาบาบิโลนไม่ใช่หรือซึ่งเราได้สร้างไว้ด้วยอำนาจใหญ่ยิ่งของเราให้เป็นราชฐานและเพื่อเป็นศักดิ์ศรีอันสูงส่งของเราเมื่อพระราชาตรัสยังไม่ทันขาดพระวาทะก็มีเสียงตกลงมาจากฟ้าสวรรค์ว่าโอ้กษัตริย์เนบูคัดเนซาร์เราลั่นวาจาไว้กับเจ้าแล้วว่าราชอาณาจักรได้พรากไปเสียจากเจ้าแล้วและเจ้าจะถูกขับไล่ไปจากท่ามกลางมนุษย์และเจ้าจะอยู่กับสัตว์ในทุ่งนาและเจ้าจะต้องกินหญ้าอย่างกับโคจะเป็นอยู่อย่างนั้นจนครบ7วาระจนกว่าเจ้าจะเรียนรู้ได้ว่าผู้สูงสุดปกครองอยู่เหนือราชอาณาจักรของมนุษย์และประทานราชอาณาจักรนั้นแก่ผู้ที่พระองค์จะประทานในทันใดนั้นเองพระวาทะก็สำเร็จในเรื่องเนบูคัดเนซาร์พระองค์ถูกขับไล่ไปจากท่ามกลางมนุษย์และสวยหญ้าอย่างกับโคและพระกายก็เปียกน้ำค้างจากฟ้าสวรรค์จนพระเกศางอกยาวยังกับขนนกอินทรีและพระนขาก็เหมือนเล็บนกเมื่อสิ้นสุดวาระนั้นแล้วตัวเราในบุคคลเนซาก็แงนหน้าดูฟ้าสวรรค์และจิตปกติของเราก็คืนมาและเราก็สาธุการแด่ผู้สูงสุดนั้นและสรรเสริญถวายเกียรติยศแด่พระองค์ผู้ดำรงอยู่เป็นนิจเพราะราชอาณาจักรของพระองค์เป็นราชอาณาจักรนิรันดร์และแผ่นดินของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วอายุสำหรับพระองค์ชาวพิภพทั้งสิ้นนับว่าไม่มีค่าท่ามกลางชาวสวรรค์นั้นพระองค์ทรงกระทำตามชอบพระทัยพระองค์และท่ามกลางชาวพิภพด้วยและไม่มีผู้ใดยับยั้งพระหัตถ์ของพระองค์ได้หรือตรัสถามพระองค์ได้ว่าพระองค์ทรงกระทำสิ่งใดในเวลานั้นจิตปกติของเราก็กลับคืนมาความสูงส่งและราชสง่าราศีกลับมาสู่เราอีกเพื่อศักดิ์ศรีแห่งราชอาณาจักรของเราองคมนตรีและข้าราชบริพารของเรากลับมาหาเราและเราก็รับการสถาปนาไว้ในราชอาณาจักรของเราความใหญ่ยิ่งกลับเพิ่มพูนแก่เราขึ้นอีกบัดนี้ตัวเราคือเนบูคัดเนซาร์ขอสรรเสริญยกย่องและถวายพระเกียรติแด่พระมหาราชาแห่งสวรรค์เพราะว่าพระราชกิจของพระองค์ก็ถูกต้องและพระมรรคาของพระองค์ก็เที่ยงธรรมบรรดาผู้ดำเนินอยู่ในความเย่อหยิ่งพระองค์ก็ทรงสามารถให้ต่ำลงดาเนียลบทที่5ลายพระหัตถ์บนผนังวังกษัตริย์เบลชัสซาร์ได้ทรงจัดการเลี้ยงใหญ่แก่เจ้านาย 1,000 คนและสวยน้ำจันทร์ต่อหน้าคน 1,000 นั้นเมื่อเบลชัสซาร์ทรงลิ้มรสน้ำจันทร์แล้วจึงมีพระบัญชาให้นำภาชนะทองคำและเงินซึ่งเนบูคัดเนซาร์
ราชบิดาได้ทรงกวาดมาจากพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มออกมาให้พระราชาและเจ้านายของพระองค์ทั้งพระสนมและนางห้ามจึงได้ใช้ใส่เหล้าดื่มเขาทั้งหลายจึงนำภาชนะทองคำและเงินซึ่งได้กวาดมาจากพระวิหารคือพระนิเวศของพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็มและพระราชาและเจ้านายของพระองค์ทั้งพระสนมและนางห้ามก็ได้ดื่มจากภาชนะเหล่านั้นเขาทั้งหลายดื่มเหล้าองุ่นและสรรเสริญพระที่ทำด้วยทองคำเงินทองสำริดเหล็กไม้และหินในทันใดนั้นนิ้วมือคนได้ปรากฏขึ้นและเขียนลงที่ผนังของพระราชวังของพระราชาตรงข้ามกับคันประทีปและพระราชาก็ทอดพระเนตรมือที่เขียนนั้นแล้วพระพักของพระราชาก็ซีดไปพระดำริของพระองค์กระทำให้พระองค์ตกพระทัยพระเพราก็อ่อนเปลี้ยพระชานุก็กระทบกันพระราชารับสั่งเสียงดังให้นำหมอดูและคนเกรเดียและหมอดูเลิกยามเข้ามาเฝ้าและพระราชาจัดกับพวกนักปราชญ์กรุงบาบิโลนว่าผู้ที่อ่านข้อเขียนนี้และแปลความให้เราได้เราจะให้ผู้นั้นสวมเสื้อสีม่วงและสวมสร้อยคอทองคำและเราจะตั้งให้เป็นอุปราชตรีในราชอาณาจักรของเราและพวกนักปราชญ์ของพระราชาก็เข้ามาทั้งหมดแต่เขาทั้งหลายอ่านข้อเขียนหรือแปลความหมายให้พระราชาทรงทราบหาได้ไม่แล้วกษัตริย์เบลชัสซาร์ก็ตกพระทัยมากและพระพักของพระองค์ก็ซีดไปและเจ้านายทั้งหลายของพระองค์ก็สนเท่ด้วยเหตุพระวาทะของพระราชาและเจ้านายทั้งหลายพระราชินีก็เสด็จเข้ามาในท้องพระโรงการเลี้ยงพระราชินีทรงมีพระสวนีว่าข้าแต่พระราชาขอทรงพระเจริญเป็นนิดขอฝ่าพระบาทอย่าได้ตกพระทัยหรือให้พระพักของพระองค์ซีดไปในราชอาณาจักรของฝ่าบาทมีชายคนหนึ่งมีวิญญาณของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ในตัวในครั้งรัชกาลของพระชนกความสว่างความเข้าใจและปัญญาเหมือนปัญญาของพระได้มีประจำอยู่ที่ชายคนนี้และพระราชาเนบูคัดเนสซาร์พระชนกของฝ่าพระบาทได้ทรงแต่งตั้งให้เขาเป็นประธานใหญ่ของพวกโหรหมอดูคนเครเดียและหมอดูเลิกยามเพราะว่าดาเนียลซึ่งพระราชาประทานนามว่าเบลเทชัสซาร์มีวิญญาณเลิศมีความรู้และความเข้าใจที่จะแก้ความฝันแก้ปริศนาและแก้ปัญหาต่างๆวันนี้ขอทรงเรียกดาเนียลให้เข้ามาเฝ้าแล้วเขาก็จะแปลความหมายถวายฝ่าพระบาทเขาจึงนำดาเนียลเข้ามาเฝ้าพระราชาพระราชาตรัสถามดาเนียลว่าท่านคือดาเนียลคนนั้นในพวกที่ถูกกวาดเป็นเชลยมาจากประเทศยูดาห์ที่พระราชาเสด็จพ่อของเรานำมาจากยูดาห์หรือเราได้ยินว่าท่านมีวิญญาณของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ในตัวและท่านมีความสว่างมีความเข้าใจและปัญญาเลิศประจำตัวบัดนี้เราให้พวกนักปราชญ์พวกหมอดูมาอ่านข้อความนี้และแปลความหมายให้เราแต่เขาแปลความหมายของเรื่องราวนี้ไม่ได้แต่เราได้ยินว่าท่านให้คำแปลและแก้ปัญหาได้บัดนี้ถ้าท่านอ่านข้อความและแปลความหมายให้ได้จะให้ท่านสวมเสื้อสีม่วงและสวมสร้อยคอทองคำและจะตั้งท่านให้เป็นอุปราชตรีในราชอาณาจักรแล้วดาเนียลกราบทูลพระราชาว่าขอทรงเก็บของพระราชทานไว้กับฝ่าพระบาทเถิดและขอทรงพระราชทานรางวัลแก่ผู้อื่นฝ่าพระบาทจะขออ่านข้อเขียนถวายพระราชาและถวายคำแปลความหมายให้ฝ่าพระบาททรงทราบข้าแต่พระราชาพระเจ้าสูงสุดได้ทรงประทานพระราชอาณาจักรความยิ่งใหญ่และศักดิ์ศรีและความสูงส่งแด่เนบูคัดเนสซาร์ราชบิดาของฝ่าพระบาทและเพราะความยิ่งใหญ่ซึ่งพระองค์ประทานแก่เนบูคัดเนสซาร์บรรดาชนชาติประชาชาติทั้งปวงและภาษาทั้งหลายจึงได้สั่นสะท้านและเกรงขามพระราชบิดาพระองค์จะทรงประหารผู้ใดก็ทรงประหารเสียหรือทรงให้ผู้ใดดำรงชีวิตอยู่ก็ทรงให้ดำรงชีวิตพระองค์จะทรงแต่งตั้งผู้ใดก็ทรงแต่งตั้งพระองค์จะทรงกระทำให้ผู้ใดด้อยลงพระองค์ก็ทรงกระทำแต่เมื่อพระทัยของพระบิดาผยองขึ้น
ฝ่ายจิตวิญญาณของพระองค์ก็แข็งกระด้างไปจึงทรงประกอบกิจด้วยความเห่อเหิมพระเจ้าทรงถอดพระองค์จากราชบัลลังก์และทรงริบศักดิ์ศรีของพระองค์ไปเสียพระเจ้าทรงขับไล่ในบุคคลิสาไปจากมนุษย์และทรงกระทำให้พระทัยของพระองค์ท่านเป็นเหมือนใจสัตว์ป่าและทรงให้อยู่กับลาป่าทรงให้หญ้าสวยเหมือนโคและพระกายของพระองค์ท่านก็เปียกน้ำค้างจากสวรรค์จนกว่าพระองค์จะรู้สึกว่าพระเจ้าสูงสุดทรงปกครองราชอาณาจักรของมนุษย์และทรงแต่งตั้งผู้ที่พระองค์จะทรงแต่งตั้งให้ปกครองข้าแต่เบลชัสซาร์ฝ่าพระบาทเป็นราชโอรสแม้ฝ่าพระบาททรงทราบเช่นนี้แล้วก็ไม่ได้ถ่อมพระทัยแต่ทรงยกองค์ฝ่าพระบาทขึ้นสู้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์และทรงให้นำภาชนะแห่งพระนิเวศของพระองค์มาต่อพระพักฝ่าพระบาทและฝ่าพระบาทพวกเจ้านายของฝ่าพระบาทพระสนมและนางห้ามของฝ่าพระบาทก็ดื่มเหล้าองุ่นจากภาชนะเหล่านั้นและฝ่าพระบาททรงสรรเสริญพระที่ทำด้วยเงินทองคำทองสำริดเหล็กไม้และหินซึ่งจะดูหรือฟังหรือรู้เรื่องก็ไม่ได้แต่ฝ่าพระบาทไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าซึ่งลมปราณของฝ่าพระบาทอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และทั้งสิ้นของฝ่าพระบาทก็ขึ้นอยู่กับพระองค์จึงมีมือซึ่งรับใช้มาจากพระพักได้จารึกข้อเขียนนี้ลงไว้ต่อไปนี้เป็นข้อเขียนที่จารึกไว้คือเมเนเทเคลและฟาราสินต่อไปนี้เป็นคำไขเรื่องราวนั้นเมเนพระเจ้าได้ทรงคำนวณวาระแห่งราชอาณาจักรของพระองค์ไว้แล้วและทรงนำราชอาณาจักรนั้นมาถึงสิ้นสุดเทเคลฝ่าพระบาทได้ถูกช่างในตราชูทรงเห็นว่ายังขาดอยู่เปเรสราชอาณาจักรของฝ่าพระบาทถูกแบ่งออกให้แก่คนมีเดียและคนเปอร์เซียแล้วเบลชัสซาร์ก็ทรงบัญชาและเขาได้ให้ดาเนียลสวมเสื้อสีม่วงและให้สวมสร้อยคอทองคําและทรงให้ประกาศเกี่ยวกับเรื่องของท่านว่าท่านได้เป็นอุปราชตรีในราชอาณาจักรในคืนวันนั้นเองเบลชัสซาร์พระราชาคนเคลเดียก็ทรงถูกประหารและดาริอัสคนมีเดียก็ทรงรับราชอาณาจักรมีพระชนมายุ62พรรษาดาเนียลบทที่6ดาเนียลในถ้ำสิงดาริอัสพอพระทัยที่จะทรงแต่งตั้งอุปราช120คนขึ้นเหนือราชอาณาจักรเพื่อจะให้ปกครองอยู่ทั่วราชอาณาจักรและทรงตั้งอภิรัฐมนตรี3คนอยู่เหนือมีดาเนียลเป็นอภิรัฐมนตรีคนหนึ่งเพื่อให้อุปราชรายงานติดต่อเพื่อพระราชาจะไม่ได้ทรงขาดประโยชน์และดาเนียลคนนี้ก็มีชื่อเสียงกว่าอภิรัฐมนตรีอื่นๆและอุปราชพระวิญญาณเลิศสถิตกับท่านและพระราชาก็ทรงหมายพระทัยที่จะทรงแต่งตั้งท่านให้ครอบครองเหนือราชอาณาจักรนั้นทั้งหมดอภิรัฐมนตรีและอุปราชทั้งหลายจึงหามูลเหตุฟ้องดาเนียลในเรื่องเกี่ยวกับราชอาณาจักรแต่ก็หามูลเหตุหรือความผิดไม่ได้เพราะท่านเป็นคนซื่อสัตย์จะหาความพลั้งพลาดหรือความผิดในท่านมิได้เลยคนเหล่านี้จึงกล่าวว่าเราจะหามูลเหตุฟ้องดาเนียลไม่ได้เลยนอกจากเราจะหาเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติแห่งพระเจ้าของเขาแล้วอภิรัฐมนตรีและอุปราชเหล่านี้ได้พากันเข้าเฝ้าพระราชาทูลว่าข้าแต่พระราชาดาริอัสขอทรงพระเจริญเป็นนิดอภิรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรทั้งข้าหลวงภาคและอุปราชและผู้ว่าราชการเมืองทั้งหลายทั้งสิ้นได้ตกลงกันว่าพระราชาสมควรจะได้ทรงตรากฎหมายและออกประกาศห้ามว่าใน30วันนี้ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดทูลขอต่อพระหรือมนุษย์นอกเหนือพระองค์ข้าแต่พระราชาก็ให้โยนผู้นั้นลงในถ้ำสิงเสียข้าแต่พระราชาบัดนี้ขอฝ่าพระบาทตราประกาศห้ามและลงพระนามในหนังสือสำคัญเพื่อจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตามกฎหมายของคนมีเดียและคนเปอร์เซียซึ่งจะแก้ไขหาได้ไม่เพราะฉะนั้นพระราชาดาริอัสจึงทรงลงพระนามในหนังสือสำคัญและประกาศห้ามเมื่อดาเนียลทราบว่า
ลงพระนามในหนังสือสำคัญนั้นแล้วท่านก็ไปยังเรือนของท่านที่มีหน้าต่างห้องชั้นบนของท่านเปิดตรงไปยังกรุงเยรูซาเล็มและท่านก็คุกเข่าลงวันละ3ครั้งอธิษฐานและโมทนาพระคุณต่อพระเจ้าของท่านดังที่ท่านได้เคยกระทำมาแต่ก่อนแล้วคนเหล่านี้ก็ได้พากันมาและได้พบดาเนียลทูลขอและวิงวอนอยู่ต่อพระเจ้าของท่านแล้วเขาทั้งหลายก็เข้าไปใกล้กราบทูลพระราชาเกี่ยวด้วยประกาศห้ามว่าข้าแต่พระราชาฝ่าพระบาทได้ทรงลงพระนามในประกาศห้ามฉบับหนึ่งมิใช่หรือว่าถ้าผู้หนึ่งผู้ใดทูลขอต่อพระหรือมนุษย์นอกเหนือพระองค์ใน30วันนี้ข้าแต่พระราชาก็ให้โยนผู้นั้นลงไปในถ้ำสิงเสียพระราชาตรัสตอบว่าเรื่องนั้นยังคงอยู่ตามกฎหมายของคนมีเดียและคนเปอร์เซียซึ่งจะแก้ไขหาได้ไม่และเขาจึงกราบทูลต่อพระราชาว่าดาเนียลคนนั้นในพวกที่ถูกกวาดเป็นเชลยมาจากยูดาห์หาได้เชื่อฟังฝ่าพระบาทไม่ข้าแต่พระราชาและไม่เชื่อฟังประกาศห้ามซึ่งพระองค์ทรงลงพระนามไว้แต่ได้ทูลขอวันละ3ครั้งเมื่อพระราชาทรงสดับถ้อยคำเหล่านี้แล้วก็ทรงโทมนัสยิ่งนักและทรงตั้งพระทัยหาทางช่วยกู้ดาเนียลทรงหาหนทางช่วยจนถึงเวลาดวงอาทิตย์ตกแล้วคนเหล่านั้นก็พากันมาเข้าเฝ้าพระราชาและกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระราชาขอฝ่าพระบาทพึงทราบว่ากฎหมายของคนมีเดียและคนเปอร์เซียว่าประกาศห้ามก็ดีหรือกฎหมายก็ดีซึ่งพระราชาทรงประทับตราแล้วย่อมเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วพระราชาจึงทรงบัญชาเขาก็นำดาเนียลมาทิ้งในถ้ำสิงพระราชาตรัสแก่ดาเนียลว่าขอพระเจ้าของท่านผู้ที่ท่านปรนิบัติอยู่เนืองนิดนั้นจงทรงช่วยกู้ท่านเถิดแล้วเขานำศิลาก้อนหนึ่งมาปิดปากถ้ำไว้พระราชาก็ได้ทรงประทับตราของพระองค์และตราของเจ้านายของพระองค์เพื่อว่าจะไม่มีสิ่งอันใดเกี่ยวกับดาเนียลเปลี่ยนแปลงไปแล้วพระราชาก็เสด็จกลับพระราชวังทรงอดพระกยาหารตลอดทั้งคืนไม่ให้นำสิ่งบันเทิงมาหน้าพระที่และบันทมไม่หลับพอเช้าตรู่พระราชาก็ตื่นบันทมรีบเสด็จไปยังถ้ำสิงและเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้ถ้ำที่ดาเนียลอยู่พระองค์ก็ตรัสเรียกดาเนียลด้วยเสียงโทมนัสว่าโอ้ดาเนียลผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าของท่านซึ่งท่านปรนิบัติอยู่เนืองนิดนั้นทรงสามารถที่จะช่วยกู้ท่านจากสิงได้แล้วหรือแล้วดาเนียลกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระราชาขอทรงพระเจริญเป็นนิดพระเจ้าของข้าพระบาททรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาปิดปากสิงไว้มันไม่ได้ทำอันตรายแก่ข้าพระบาทเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพระบาทไร้ความผิดต่อพระพักพระองค์ข้าแต่พระราชาข้าพระบาทไม่ได้กระทำผิดประการใดต่อพระพักฝ่าพระบาทด้วยฝ่ายพระราชาก็โสมนัสในพระทัยเป็นล้นพ้นและทรงบัญชาให้นำดาเนียลออกมาจากถ้ำเขาจึงเอาดาเนียลออกจากถ้ำไม่ปรากฏว่ามีอันตรายอย่างไรบนตัวท่านเลยเพราะท่านได้วางใจในพระเจ้าของท่านแล้วพระราชาทรงบัญชาให้นำคนเหล่านั้นที่ฟ้องดาเนียลมาโยนทิ้งในถ้ำสิงทั้งตัวเขาบุตรทั้งหลายของเขาและภรรยาของเขาทั้งหลายด้วยและก่อนที่เขาตกลงไปถึงพื้นถ้ำสิงก็ได้ฟัดเขาอยู่เสียแล้วและหักกระดูกของเขาทั้งหลายเป็นชิ้นๆไปและพระราชาดาริอัสทรงมีพระราชสารไปถึงบรรดาชนชาติประชาชาติทั้งปวงและภาษาทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในพิภพทั้งสิ้นว่าสันติสุขจงมีแก่ท่านทั้งหลายอย่างทวีคูณเราออกกฤษฎีกาว่าให้คนทั้งหลายสันสถานและยำเกรงพระเจ้าของดาเนียลในราชอาณาจักรของเราทั้งหมดเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ทรงดำรงอยู่เป็นนิจแผ่นดินของพระองค์จะไม่ถูกทำลายและราชอาณาจักรของพระองค์จะดำรงจนถึงที่สุดพระองค์ทรงช่วยกู้และช่วยให้พ้นภัยพระองค์ทรงกระทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์ในฟ้าสวรรค์และบนพื้นพิภพพระองค์คือพระผู้ช่วยดาเนียลให้รอดจากฤทธิ์ของสิงห์ดังนั้น
ดาเนียลผู้นี้จึงได้เจริญขึ้นในรัชสมัยของดาริอัสและในรัชสมัยของไซรัสคนเปอร์เซียดาเนียลบทที่7ความฝันของดาเนียลถึงสัตว์4ชนิดในปีต้นแห่งรัชกาลเบลชัสซาร์กษัตริย์เมืองบาบิโลนดาเนียลมีความฝันและนิมิตผุดขึ้นในศีรษะของท่านเมื่อท่านนอนอยู่ในที่นอนของท่านท่านจึงบันทึกความฝันนั้นไว้และบรรยายเนื้อเรื่องนั้นดาเนียลกล่าวว่าข้าพเจ้าได้เห็นในนิมิตเวลากลางคืนและดูเถิดลมทั้งสี่ของฟ้าสวรรค์ได้ปลุกปั่นทะเลใหญ่นั้นและสัตว์มหึมา4ตัวได้ออกมาจากทะเลต่างตัวต่างกันตัวแรกเหมือนสิงมีปีกนกอินทรีเมื่อข้าพเจ้ามองดูนั้นขนปีกก็ถูกถอนออกไปและมันถูกยกขึ้นจากแผ่นดินและให้ยืนสองเท้าเหมือนคนและมอบใจของมนุษย์ให้แก่มันและดูเถิดมีสัตว์อีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่สองเหมือนหมีมันขยับตัวข้างหนึ่งขึ้นมีกระดูกซี่โครง3ซี่อยู่ในปากของมันระหว่างซี่ฟันมีเสียงบอกมันว่าจงลุกขึ้นกินเนื้อให้มากๆต่อจากนี้ไปข้าพเจ้าก็ได้มองดูนี่แน่สัตว์อีกตัวหนึ่งเหมือนเสือดาวบนหลังมีปีกนก4ปีกสัตว์นั้นมีหัว4หัวและมันรับราชอำนาจต่อจากนี้ไปข้าพเจ้าได้เห็นในนิมิตกลางคืนและดูเถิดสัตว์ตัวที่4มันร้ายกาจและเป็นที่น่ากลัวและแข็งแรงยิ่งนักมันมีฟันเหล็กมหึมามันกินและหักเป็นชิ้นๆและกระทืบสิ่งที่เหลือกินนั้นเสียมันต่างกับสัตว์อื่นๆทั้งหมดที่อยู่ก่อนมันมันมีเขา10เขาข้าพเจ้าพิเคราะห์เรื่องเขาเหล่านั้นดูเถิดมีอีกเขาหนึ่งเล็กๆงอกขึ้นมาท่ามกลางเขาเหล่านั้นเขารุ่นแรก3เขาได้ถูกถอนรากออกไปต่อหน้ามันและดูเถิดในเขานี้มีตาเหมือนตามนุษย์มีปากพูดเรื่องใหญ่โตขณะที่ข้าพเจ้ายืนดูอยู่มีหลายบัลลังก์มาตั้งไว้และผู้หนึ่งผู้เจริญด้วยวัยวุฒิมาประทับฉลองพระองค์ขาวอย่างหิมะพระเกศาที่พระเศียรของพระองค์เหมือนขนแกะบริสุทธิ์พระบัลลังก์ของพระองค์เป็นเปลวเพลิงกงจักรของบัลลังก์นั้นเป็นไฟลุกทานไฟพุ่งออกและไหลออกมาต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์คนนับแสนๆปรนิบัติพระองค์คนนับกดโกรธเข้าเฝ้าพระองค์ผู้พิพากษาก็ขึ้นนั่งบัลลังก์บรรดาหนังสือก็เปิดขึ้นข้าพเจ้าก็จ้องดูเพราะเขาเล็กนั้นพูดคำใหญ่โตและเมื่อข้าพเจ้าจ้องดูสัตว์ตัวนั้นก็ถูกฆ่าและศพก็ถูกทำลายมอบให้เผาเสียด้วยไฟส่วนเรื่องสัตว์ที่เหลืออยู่นั้นราชอำนาจของมันก็ถูกนำไปเสียแต่ชีวิตของมันนั้นยังต่อไปให้ถึงฤดูหนึ่งและวาระหนึ่งข้าพเจ้าเห็นในนิมิตกลางคืนและดูเถิดมีท่านผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์มาพร้อมกับบรรดาเมฆของสวรรค์และท่านมหาผู้เจริญด้วยวัยวุฒินั้นเขานำท่านมาเฝ้าต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ราชอำนาจศักดิ์ศรีกับราชอาณาจักรเขานำมามอบไว้กับท่านเพื่อบรรดาชนชาติประชาชาติทั้งปวงและภาษาทั้งหลายจะปรนิบัติท่านราชอาณาจักรของท่านเป็นราชอาณาจักรนิรันดร์ซึ่งจะไม่สิ้นสุดไปและแผ่นดินของท่านเป็นแผ่นดินซึ่งจะไม่ถูกทำลายเลยส่วนข้าพเจ้าคือดาเนียลจิตใจข้าพเจ้าก็เป็นทุกข์เพราะความฝันและนิมิตในศีรษะของข้าพเจ้าก็กระทำให้ข้าพเจ้าตกใจข้าพเจ้าเข้าไปใกล้ท่านผู้หนึ่งที่ยืนอยู่ที่นั่นและไต่ถามความจริงของเรื่องราวนี้ท่านก็บอกข้าพเจ้าและให้ข้าพเจ้ารู้ความหมายของเรื่องเหล่านี้สัตว์มหึมาทั้ง4คือกษัตริย์4พระองค์ซึ่งเกิดมาจากพิภพแต่บรรดาวิสุทธิชนแห่งองค์ผู้สูงสุดจะรับราชอาณาจักรและถือกำเนิดราชอาณาจักรนั้นสืบไปเป็นนิดทีเดียวแล้วข้าพเจ้าก็อยากจะทราบถึงความจริงอันเกี่ยวกับสัตว์ตัวที่4นั้นซึ่งผิดแปลกกับสัตว์อื่นๆทั้งสิ้นร้ายกาจเหลือเกินมีฟันเหล็กและมีเล็บตีนทองสำริดซึ่งกินและหักเป็นชิ้นๆและกระทืบสิ่งที่เหลือนั้นเสียและเกี่ยวกับเขา10เขาซึ่งอยู่บนหัวของมัน
และเขาอีกเขาหนึ่งซึ่งงอกขึ้นมาต่อหน้าเขารุ่นแรก3เขาที่หลุดไปเขาซึ่งมีตาและมีปากซึ่งพูดสิ่งใหญ่โตและซึ่งดูเหมือนจะใหญ่โตกว่าเพื่อนเขาด้วยกันเมื่อข้าพเจ้ามองดูเขานี้ทำสงครามกับวิสุทธิชนและชนะจนถึงผู้เจริญด้วยไหววุฒิเสด็จมาถึงและทรงให้มีการพิพากษาให้แก่วิสุทธิชนขององค์ผู้สูงสุดนั้นและจนสมัยเมื่อวิสุทธิชนรับราชอาณาจักรมาถึงท่านผู้นั้นกล่าวดังนี้ว่าเรื่องสัตว์ตัวที่4จะมีราชอาณาจักรที่4บนพิภพซึ่งจะผิดกับราชอาณาจักรทั้งสิ้นและจะกินทั้งพิภพนี้เสียและเหยียบพิภพลงและกระทำให้เป็นชิ้นๆส่วนเรื่องเขา10เขานั้นจากราชอาณาจักรนี้จะมีกษัตริย์10พระองค์เกิดขึ้นและมีกษัตริย์อีกองค์หนึ่งเกิดขึ้นภายหลังผิดแปลกกว่ากษัตริย์ที่มีมาก่อนและจะโค่นกษัตริย์เสีย3องค์ท่านจะพูดคำกล่าวร้ายองค์ผู้สูงสุดและจะให้วิสุทธิชนขององค์ผู้สูงสุดนั้นอิจฉาระอาใจและจะคิดเปลี่ยนแปลงบรรดาวาระและธรรมบัญญัติและก็ทั้งหลายจะถูกมอบไว้ในมือของท่านตลอด1วาระ2วาระกับครึ่งวาระแต่ผู้พิพากษาก็จะขึ้นนั่งบัลลังก์และจะทรงนำเอาราชอาณาจักรของท่านไปเสียเพื่อจะทรงเผาผลาญและทำลายเสียให้สิ้นสุดและแผ่นดินกับราชอาณาจักรและความยิ่งใหญ่แห่งบรรดาแผ่นดินภายใต้สวรรค์ทั้งสิ้นจะต้องถูกมอบไว้แก่ชุมนุมแห่งวิสุทธิชนขององค์ผู้สูงสุดนั้นแผ่นดินของท่านเหล่านี้จะเป็นแผ่นดินนิรันดร์และราชอาณาจักรทั้งสิ้นจะปรนิบัติและเชื่อฟังท่านเหล่านี้เรื่องราวก็สิ้นสุดลงเพียงนี้ส่วนข้าพเจ้าคือดาเนียลความคิดของข้าพเจ้าก็ทำให้ข้าพเจ้าตกใจมากและหน้าของข้าพเจ้าก็ซีดไปแต่ข้าพเจ้าก็เก็บเรื่องราวนี้ไว้ในใจดาเนียลบทที่8นิมิตเรื่องแกะผู้และแพะผู้ในปีที่3แห่งรัชกาลแห่งเบลชัสซาร์มีนิมิตปรากฏแก่ข้าพเจ้าดาเนียลหลังจากนิมิตที่ปรากฏแก่ข้าพเจ้าครั้งแรกนั้นและในนิมิตนั้นตามที่ข้าพเจ้าได้เห็นปรากฏว่าข้าพเจ้าอยู่ที่สุสาเมืองป้อมซึ่งอยู่ณแขวงเมืองเอลามและข้าพเจ้าก็เห็นนิมิตและข้าพเจ้าอยู่ที่แม่น้ำอุไลข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นเห็นและดูเถิดแกะผู้ตัวหนึ่งยืนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำมีเขาสองเขาเขาทั้งสองสูงแต่เขาหนึ่งสูงกว่าอีกเขาหนึ่งและเขาที่สูงนั้นงอกออกมาทีหลังข้าพเจ้าเห็นแกะผู้นั้นขวิดไปทางตะวันตกและทางเหนือและทางใต้ไม่มีสัตว์ตัวใดต้านทานมันได้และไม่มีใครที่จะช่วยให้พ้นจากอำนาจของมันได้มันทำตามชอบใจของมันและก็พองตัวขึ้นเมื่อข้าพเจ้ากำลังตึกตรองอยู่ดูเถิดมีแพะผู้ตัวหนึ่งมาจากทิศตะวันตกเหาะข้ามพื้นพิภพมาไม่แตะต้องพื้นดินเลยและแพะนั้นมีเขาเด่นอยู่ในระหว่างตาของมันเขาหนึ่งมันมาหาแกะผู้ที่มีเขาสองเขาซึ่งข้าพเจ้าเห็นยืนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำมันวิ่งเข้าใส่แกะผู้ตัวนั้นด้วยเต็มกำลังความโกรธของมันข้าพเจ้าเห็นมันเข้ามาใกล้แกะผู้มันโกรธและเข้าชนแกะผู้ทำให้เขาทั้งสองของมันหักไปและแกะผู้ก็ไม่มีกำลังต้านทานมันได้มันเวียงแกะผู้ลงที่ดินและเหยียบเสียและไม่มีใครช่วยแกะผู้ให้พ้นอำนาจของมันได้แล้วแพะผู้ก็พองตัวขึ้นอย่างยิ่งแต่เมื่อมันแข็งแรงเขาใหญ่ของมันก็หักแต่มีเขาเด่นอีก4เขางอกขึ้นแทนที่หันไปทางทิศลมทั้ง4ของฟ้าสวรรค์และมีเขาเล็กๆเขาหนึ่งงอกออกมาจากเขาหนึ่งในพวกเขาเหล่านี้ซึ่งงอกขึ้นใหญ่โตเหลือเกินตรงไปทางใต้ตรงไปทางตะวันออกและตรงไปยังแผ่นดินอันรุ่งโรจน์นั้นมันงอกขึ้นใหญ่โตแม้กระทั่งถึงบริวารแห่งฟ้าสวรรค์มันยังเหวี่ยงบริวารดวงดาวลงมายังพื้นพิภพเสียบ้างและเหยียบย่ำเสียมันพองตัวขึ้นอีกแม้กระทั่งถึงจอมของบริวารและเครื่องเผาบูชาหนึ่งนิดก็ถูกชิงไปเสียจากพระองค์และสถานศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ก็ถูกเหวี่ยงลงและได้สถาปนาการบูชาแบบหนึ่งขึ้น
ซึ่งละเมิดต่อการเผาบูชาหนึ่งนิดและความจริงก็ถูกเหวี่ยงลงที่ดินและเขานั้นก็ปฏิบัติงานและเจริญขึ้นแล้วข้าพเจ้าได้ยินผู้บริสุทธิ์ท่านหนึ่งพูดอยู่ผู้บริสุทธิ์อีกท่านหนึ่งมาพูดกับท่านที่พูดอยู่นั้นว่านิมิตที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเผาบูชาหนึ่งนิดจะอยู่อีกนานเท่าใดทั้งเรื่องการทรยศที่ทำให้เกิดวิบัติและเรื่องการมอบสถานศักดิ์สิทธิ์ให้ไปและเรื่องบริวารที่ถูกเหยียบย่ำลงท่านผู้นั้นตอบว่าอยู่นาน 2,300 เวลาเย็นเวลาเช้าแล้วสถานศักดิ์สิทธิ์นั้นจะกลับสู่สภาพอันควรและอยู่มาเมื่อข้าพเจ้าดาเนียลได้เห็นนิมิตนั้นแล้วข้าพเจ้าก็พยายามเข้าใจและดูเถิดมีเหมือนมนุษย์ยืนอยู่หน้าข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้ยินเสียงของชายผู้หนึ่งระหว่างฝั่งแม่น้ำอุไลและเสียงนั้นร้องเรียกและกล่าวว่ากาเบรียลเอ๋ยจงทำให้ชายผู้นี้เข้าใจในนิมิตนั้นเถิดดังนั้นท่านจึงมาใกล้ที่ที่ข้าพเจ้ายืนอยู่และเมื่อท่านมาแล้วข้าพเจ้าก็ตกใจซบหน้าลงถึงดินแต่ท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าโอ้บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงเข้าใจเถิดว่านิมิตนั้นเป็นเรื่องของกาลอวสานเมื่อท่านกำลังพูดอยู่กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็สลบหน้าติดดินอยู่แต่ท่านแตะต้องข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้ายืนขึ้นท่านกล่าวว่าดูเถิดข้าพเจ้าจะทำให้ท่านทราบถึงสิ่งซึ่งจะเกิดขึ้นในตอนปลายแห่งพระพิโรธเพราะมันเกี่ยวข้องกับวาระกำหนดแห่งอวสานเรื่องแกะผู้มีสองเขาที่ท่านเห็นนั้นคือกษัตริย์ของคนมีเดียและคนเปอร์เซียและแพะผู้คือกษัตริย์ของกรีกและเขาใหญ่ระหว่างในตาคือกษัตริย์องค์แรกส่วนเขาที่หักและมีอีกสี่เขางอกขึ้นแทนนั้นคืออาณาจักรสี่อาณาจักรจะเกิดขึ้นจากประชาชาตินั้นแต่ไม่มีอำนาจเหนือเขาแรกนั้นตอนปลายแห่งรัชสมัยของเขาทั้งหลายเมื่อผู้ทรยศได้กระทำเต็มขนาดแล้วจะมีพระราชาพระพักดุร้ายองค์หนึ่งเป็นผู้เข้าใจในเรื่องปริศนาเกิดขึ้นอำนาจของท่านจะใหญ่โตมากและท่านจะกระทำให้บังเกิดความพินาศอย่างน่ากลัวท่านก็เจริญขึ้นและปฏิบัติงานท่านจะทำลายคนที่มีกำลังมากและประชาชนแห่งวิสุทธิชนด้วยความฉลาดของท่านท่านจะกระทำให้การล่อลวงแพร่หลายขึ้นด้วยน้ำมือของท่านท่านจะพองตัวของท่านในใจของท่านเองท่านจะทำลายคนมากหลายโดยไม่บอกกล่าวแล้วจะลุกขึ้นต่อสู้กับจอมเจ้านายแต่ท่านก็จะต้องถูกหักทำลายไม่ใช่ด้วยมือของมนุษย์เลยนิมิตเรื่องเวลาเย็นและเวลาเช้าซึ่งบอกเล่านั้นเป็นความจริงแต่จงปิดบังนิมิตนั้นไว้เถอะเพราะเป็นเรื่องของอีกหลายวันข้างหน้าและข้าพเจ้าดาเนียลก็อ่อนเพลียและนอนเจ็บอยู่หลายวันแล้วข้าพเจ้าก็ลุกขึ้นไปปฏิบัติราชการของพระราชาต่อไปแต่ข้าพเจ้าก็งงงันโดยนิมิตนั้นและไม่เข้าใจเรื่องราวเลยดาเนียลบทที่9คำอธิษฐานของดาเนียลเพื่อชนชาติของท่านในปีต้นรัชกาลดาริอัสโอรสกษัตริย์อาหะซูเอรัสคนมีเดียโดยกำเนิดผู้ได้เป็นพระราชาเหนือดินแดนกระเดียในปีแรกแห่งรัชกาลของท่านข้าพเจ้าดาเนียลได้ดูในหนังสือพบจำนวนปีซึ่งตามพระวจนะของพระเจ้าที่ทรงมีถึงเยเรมีย์ผู้เผยพระวจนะจะต้องผ่านพ้นไปก่อนสิ้นวันกรุงเยรูซาเล็มร้างเปล่าคือจำนวน70ปีแล้วข้าพเจ้าก็หันหน้าไปหาพระเจ้าแสวงหาด้วยการอธิษฐานและการวิงวอนทั้งด้วยการอดอาหารและนุ่งห่มผ้ากระสอบและนั่งอยู่บนมูลเท่าข้าพเจ้าได้อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าและสารภาพว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และที่น่าสะพรึงกลัวผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงต่อผู้ที่รักพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาปและได้กระทำความผิดและได้ประกอบการอธรรมและการกบฏหันเสียจากพระบัญญัติและกฎหมายของพระองค์ข้าพระองค์ไม่ได้ฟังบรรดาผู้เผยพระวจนะผู้รับใช้ของพระองค์ผู้กล่าวในพระนามของพระองค์ต่อพระราชาของข้าพระองค์ทั้งหลายทั้ง
ต่อเจ้านายบรรพบุรุษและราษฎรทั้งสิ้นข้าแต่พระเจ้าความชอบธรรมเป็นของพระองค์แต่ความขายหน้าควรแก่พวกข้าพระองค์ดังทุกวันนี้ที่ควรแก่คนยูดาห์ชาวกรุงเยรูซาเล็มและอิสราเอลทั้งหมดทั้งผู้ที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลออกไปในแผ่นดินทั้งหลายซึ่งพระองค์ทรงขับไล่เข้าไปนั้นเพราะความทรยศซึ่งเขาได้กระทำต่อพระองค์ข้าแต่พระเจ้าความขายหน้าควรแก่พวกข้าพระองค์แก่พระราชาของข้าพระองค์ทั้งหลายเจ้านายและบรรพบุรุษเพราะข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระองค์พระกรุณาและการอภัยโทษเป็นของพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายเพราะว่าข้าพระองค์ทั้งหลายได้กบฏต่อพระองค์และไม่ได้ฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาพระเจ้าของข้าพระองค์โดยการกระทำตามบทบัญญัติของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงตั้งไว้ต่อหน้าข้าพระองค์ทั้งหลายโดยบรรดาผู้เผยพระวจนะผู้รับใช้ของพระองค์อิสราเอลทั้งผองได้กระทำผิดต่อธรรมบัญญัติของพระองค์และได้หันไปเสียไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์และการสาปแช่งและการปฏิญาณซึ่งจารึกไว้ในธรรมบัญญัติของโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าจึงถูกเทลงเหนือข้าพระองค์ทั้งหลายเพราะว่าข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระองค์พระองค์ได้ทรงยืนยันถ้อยคำของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ตรัสกล่าวโทษข้าพระองค์ทั้งหลายและกล่าวโทษผู้ปกครองซึ่งปกครองข้าพระองค์โดยนำให้ข้าพระองค์เกิดวิบัติอย่างใหญ่หลวงเพราะว่าภายใต้สวรรค์ทั้งสิ้นไม่มีที่ใดที่ได้ถูกกระทำเหมือนที่ได้กระทำแก่เยรูซาเล็มดังที่ได้จารึกไว้ในบัญญัติของโมเสสแล้ววิบัติทั้งสิ้นก็ได้ตกอยู่เหนือข้าพระองค์ทั้งหลายแล้วแต่ข้าพระองค์ทั้งหลายยังไม่ได้ทูลวิงวอนขอพระกรุณาจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายโดยหันเสียจากความบาปชั่วของข้าพระองค์และเชื่อฟังความจริงของพระองค์เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงเก็บความวิบัติไว้พร้อมและได้ทรงนำมาเหนือเราทั้งหลายเพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายทรงเป็นผู้ชอบธรรมในสรรพกิจซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำและข้าพระองค์ทั้งหลายมิได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงนำชนชาติของพระองค์ออกจากแผ่นดินอียิปต์ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และได้ทำให้พระนามลือมาจนทุกวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาปและข้าพระองค์ทั้งหลายกระทำความอธรรมข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตามการกระทำอันชอบธรรมทั้งสิ้นของพระองค์ขอให้ความกริ้วและพิโรธของพระองค์หันกลับเสียจากเยรูซาเล็มนครของพระองค์ภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์เพราะบาปของข้าพระองค์ทั้งหลายและความบาปชั่วของบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลายเยรูซาเล็มและประชากรของพระองค์จึงกลายเป็นที่เยาะเย้ยในหมู่คนทั้งสิ้นที่อยู่รอบข้าพระองค์ฉะนั้นข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระองค์ทรงสดับคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์และคำวิงวอนของเขาข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเห็นแก่พระองค์ขอพระพักของพระองค์ทอแสงที่ศาลศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ซึ่งร้างเปล่านั้นข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงเงียบพระการสดับขอทรงลืมพระเนตรดูความร้างเปล่าของข้าพระองค์ทั้งหลายทั้งนครซึ่งมีชื่อตามพระนามของพระองค์เพราะว่าข้าพระองค์ทั้งหลายมิได้ถวายคำวิงวอนต่อพระองค์ด้วยอ้างความชอบธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเหตุแต่ได้อ้างพระกรุณายิ่งใหญ่ของพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงฟังข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงให้อภัยข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงใส่พระทัยและทรงกระทำขออย่าเนิ่นช้าเลยพระเจ้าค่ะเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์เพราะว่านครของพระองค์และประชากรของพระองค์ก็มีชื่อตามพระวจนะของพระองค์คำพยากรณ์เรื่อง70สัตตะขณะที่ข้าพเจ้ากำลังพูดกำลังอธิษฐานและสารภาพบาปของข้าพเจ้าและบาปของอิสราเอลประชากรของข้าพเจ้า
และเสนอคำวิงวอนของข้าพเจ้าต่อพระเยโฮวาพระเจ้าของข้าพเจ้าเพื่อภูเขาบริสุทธิ์แห่งพระเจ้าของข้าพเจ้าอยู่นั้นขณะเมื่อข้าพเจ้ากำลังกล่าวคำอธิษฐานอยู่ชายที่ชื่อแกเบรียลซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นในนิมิตครั้งแรกนั้นได้บินอย่างเร็วมาใกล้ข้าพเจ้าในเวลาถวายเครื่องบูชาตอนเย็นท่านได้มาและกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าโอ้ดาเนียลข้าพเจ้าออกมาณบัดนี้เพื่อจะให้ปัญญาและความเข้าใจแก่ท่านในตอนต้นแห่งคำวิงวอนของท่านก็มีคำหนึ่งออกไปข้าพเจ้าจึงมาบอกให้ท่านทราบเพราะท่านเป็นผู้ที่ทรงรักมากเพราะฉะนั้นจงพิจารณาคำนั้นและเข้าใจนิมิตนั้นมี70สัปตะแห่งปีกำหนดไว้สำหรับชนชาติของท่านและนครบริสุทธิ์ของท่านเพื่อให้เสร็จสิ้นการทรยศให้บาปจบสิ้นและให้ลบมลทินเพื่อนำความชอบธรรมนิรันดร์เข้ามาเพื่อประทับตราทั้งนิมิตและคำของผู้เผยพระชนะไว้และเพื่อจะเจิมสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเพราะฉะนั้นจงทราบและเข้าใจว่านับตั้งแต่การที่ถ้อยคำนั้นออกไปให้สร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่จนถึงสมัยผู้ถูกเจิมไว้ผู้เป็นประมุขก็เป็นเวลา7สัปตะและเยรูซาเล็มจะถูกสร้างขึ้นพร้อมด้วยลานเมืองและคูเป็นเวลา62สัปตะแต่ในยุคลำบากหลังจาก62สัปตะแล้วท่านผู้หนึ่งที่ถูกเจิมไว้จะต้องถูกตัดออกและจะไม่มีอะไรสำหรับท่านและประชาชนของประมุขผู้หนึ่งที่จะมานั้นจะทำลายกรุงและสถานศักดิ์สิทธิ์เสียที่สุดปลายของมันจะมาถึงด้วยน้ำท่วมจนกระทั่งที่สุดจะมีสงครามมีความวิบัติกำหนดไว้ท่านจะทำพันธสัญญาเข้มแข็งกับคนเป็นอันมากอยู่หนึ่งสัปดาห์ท่านจะกระทำให้การถวายสัตวบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆหยุดไปครึ่งสัปดาห์ผู้ที่จะกระทำให้เกิดความวิบัตินั้นจะมาบนปีกของสิ่งหน้าสีสะเอียนจนความอวสานที่ได้กำหนดไว้จะถูกเทลงเหนือผู้กระทำให้เกิดความวิบัตินั้นดาเนียลบทที่10นิมิตของดาเนียลข้างแม่น้ำไทกริสในปีที่3แห่งรัชกาลไซรัสพระราชาประเทศเปอร์เซียพระเจ้าทรงสำแดงสิ่งหนึ่งแก่ดาเนียลผู้ได้ชื่อว่าเบลเชชัสซาและสิ่งนั้นก็จริงเป็นสงครามใหญ่โตท่านเข้าใจสิ่งนั้นและมีความเข้าใจในนิมิตนั้นในคราวนั้นข้าพเจ้าดาเนียลเป็นทุกข์อยู่3สัปดาห์ข้าพเจ้าไม่ได้รับประทานอาหารอร่อยเนื้อหรือเหล้าองุ่นก็ไม่ได้เข้าปากข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้ชโลมน้ำมันตัวเลยตลอด3สัปดาห์เมื่อวันที่24เดือนต้นข้าพเจ้ายืนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำไทกริสข้าพเจ้าแงนขึ้นมองดูเถิดมีชายคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าปานมีทองเมืองอูฟาสคาดเอวไว้ร่างกายของท่านดังเพทายและหน้าของท่านก็เหมือนฟ้าแลบดวงตาของท่านก็เหมือนกับคบเปลวเพลิงแขนและเท้าเป็นงางามเหมือนกับทองสำริดขัดและเสียงถ้อยคำของท่านเหมือนเสียงมวลชนและข้าพเจ้าดาเนียลเห็นนิมิตนั้นแต่ผู้เดียวคนที่อยู่กับข้าพเจ้าไม่ได้เห็นนิมิตนั้นแต่เขาตัวสั่นมากจึงวิ่งไปซ่อนเสียและข้าพเจ้าอยู่แต่ลำพังและข้าพเจ้าได้เห็นนิมิตใหญ่ยิ่งนี้ข้าพเจ้าก็สิ้นเรี่ยวสิ้นแรงหน้าตาสุขใสของข้าพเจ้าก็เปลี่ยนเป็นหน้าซีดข้าพเจ้าหมดแรงแล้วข้าพเจ้าจึงได้ยินเสียงถ้อยคำของท่านและเมื่อข้าพเจ้าได้ยินเสียงถ้อยคำนั้นข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงสลบอยู่หน้าของข้าพเจ้าฟุบกับดินและดูเถิดมีมือมาแตะต้องข้าพเจ้าพยุงให้ข้าพเจ้ายันตัวที่สั่นด้วยมือและเข่าท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าโอ้ดาเนียลบุรุษผู้เป็นที่รักอย่างยิ่งจงพิเคราะห์ถ้อยคำที่เราพูดกับท่านและยืนตรงเพราะบัดนี้ข้าพเจ้าได้รับใช้ให้มาหาท่านขณะที่ท่านกล่าวคำนี้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ยืนสั่นสะท้านอยู่แล้วท่านพูดกับข้าพเจ้าว่า
ดาเนียลเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะตั้งแต่วันแรกที่ท่านได้ตั้งใจจะเข้าใจและถ่อมลงต่อพระเจ้าของท่านนั้นพระเจ้าทรงฟังถ้อยคำของท่านและข้าพระเจ้ามาด้วยเรื่องถ้อยคำของท่านเจ้าผู้พิทักษ์ราชอาณาจักรเปอร์เซียได้ขัดขวางข้าพระเจ้าไว้ถึง21วันแต่มิคาเอลเจ้าผู้พิทักษ์ชั้นหัวหน้าผู้หนึ่งมาช่วยข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงละท่านไว้ที่นั่นให้อยู่กับเจ้าผู้พิทักษ์ราชอาณาจักรเปอร์เซียข้าพเจ้ามากระทำให้ท่านเข้าใจถึงสิ่งซึ่งจะตกกับชนชาติของท่านในการภายหน้าเพราะยังมีนิมิตเกี่ยวกับวาระนั้นเมื่อท่านได้พูดตามถ้อยคำเหล่านี้กับข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็ก้มหน้าสู่พื้นดินแล้วก็เป็นใบ้ไปและดูเถิดมีท่านผู้หนึ่งสันฐานคล้ายพวกบุตรแห่งมนุษย์มาแตะริมฝีปากของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็อ้าปากขึ้นพูดข้าพเจ้ากล่าวกับท่านที่ยืนอยู่ข้างข้าพเจ้าว่านายเจ้าข้าด้วยเหตุนิมิตนั้นความเจ็บปวดจึงเกิดกับข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็หมดแรงผู้รับใช้ของเจ้านายของข้าพเจ้าจะพูดกับเจ้านายของข้าพเจ้าได้อย่างไรเพราะบัดนี้ไม่มีกำลังเหลืออยู่ในข้าพเจ้าเลยลมหายใจพรากไปจากข้าพเจ้าแล้วท่านผู้มีรูปร่างอย่างมนุษย์นั้นได้แตะต้องข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่งและให้กำลังข้าพเจ้าท่านกล่าวว่าโอ้บุรุษผู้เป็นที่รักอย่างยิ่งอย่ากลัวเลยสวัสดิภาพจงมีแก่ท่านจงเข้มแข็งจงเข้มแข็งเมื่อท่านพูดกับข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้ามีกำลังขึ้นและกล่าวว่าขอเจ้านายของข้าพเจ้าจงพูดไปเถิดเพราะท่านได้ให้กำลังข้าพเจ้าแล้วแล้วท่านจึงกล่าวว่าท่านทราบหรือไม่ว่าข้าพเจ้ามาหาท่านทำไมแต่บัดนี้ข้าพเจ้าจะกลับไปต่อสู้กับเจ้าผู้พิทักษ์แห่งเปอร์เซียและเมื่อข้าพเจ้าเสร็จธุระกับเขาแล้วนี่เนี่ยเจ้าผู้พิทักษ์แห่งกรีกจะมาแต่ข้าพเจ้าจะบอกท่านตามสิ่งซึ่งบันทึกไว้ในหนังสือแห่งสัจจะไม่มีผู้ใดร่วมแรงกับข้าพเจ้าต่อสู้เจ้าเหล่านี้เลยนอกจากมิคาเอลเจ้าผู้พิทักษ์ของท่านดาเนียลบทที่11ส่วนตัวข้าพเจ้านั้นในปีต้นแห่งรัชกาลดาริอัสคนมีเดียข้าพเจ้าเป็นตัวตั้งตัวตีที่ให้กำลังพระราชาพระราชาของถิ่นเหนือและพระราชาของถิ่นใต้และบัดนี้ข้าพเจ้าจะแสดงความจริงให้แก่ท่านดูเถิดจะมีพระราชาอีก3องค์ขึ้นมาในเปอร์เซียและองค์ที่4จะร่ำรวยยิ่งกว่าองค์อื่นทั้งหมดเป็นอันมากเมื่อท่านเข้มแข็งด้วยทรัพย์ร่ำรวยของท่านแล้วท่านก็จะปลุกปั่นให้ทุกคนต่อสู้กับราชอาณาจักรกรีกแล้วจะมีพระราชาที่มีอานุภาพมากขึ้นมาท่านจะปกครองด้วยราชอำนาจยิ่งใหญ่และกระทำตามความพอใจของท่านและเมื่อท่านขึ้นมาแล้วราชอาณาจักรของท่านจะแตกและแบ่งแยกออกไปตามทางลมทั้ง4แห่งฟ้าสวรรค์แต่จะไม่ตกอยู่กับทายาทของท่านและจะไม่มีราชอำนาจอย่างที่ท่านปกครองอยู่เพราะว่าราชอาณาจักรของท่านจะถูกถอนขึ้นตกไปเป็นของผู้อื่นนอกเหนือจากคนเหล่านี้แล้วพระราชาแห่งถิ่นใต้จะเข้มแข็งแต่เจ้านายของท่านองค์หนึ่งจะเข้มแข็งกว่าท่านและราชอำนาจของท่านจะเป็นราชอำนาจมหึมาต่อมาอีกหลายปีเขาจะกระทำพันธมิตรกันและบุตรีแห่งพระราชาถิ่นใต้จะมาหาพระราชาแห่งถิ่นเหนือเพื่อกระทำสันติภาพแต่เธอก็ไม่กระทำให้กำลังแขนของเธอคงอยู่ได้พระราชาและพระโอรสของท่านจะไม่ยั่งยืนเธอจะถูกอายัดไว้ทั้งผู้ที่นำเธอมาบุตรของเธอและผู้ที่ได้กรรมสิทธิ์เหนือเธอในการนั้นจะมีกิ่งจากรากของเธอขึ้นมาแทนที่ของพระราชาท่านจะยกมาต่อสู้กับกองทัพและเข้าในป้อมของพระราชาแห่งถิ่นเหนือและจะลบกับเขาและจะชนะท่านจะขนเอาบรรดาพระพร้อมทั้งรูปเคารพที่หล่อของเขาและเครื่องใช้วิเศษที่ทำด้วยเงินและทองคำไปยังอียิปต์และท่านจะงดไม่สู้กับพระราชาแห่งถิ่นเหนืออีกหลายปีและพระราชาแห่งถิ่นเหนือจะเข้ามาในเขตพระราชาแห่งถิ่นใต้แต่จะกลับไปสู่แผ่นดินของท่านเองบุตรทั้งหลายของท่านจะก่อสงครามและชุมนุมกำลังรบเป็นอันมากไว้ซึ่งจะยกมา
และไหลท่วมและผ่านไปและจะทำสงครามอีกไกลไปจนถึงป้อมปราการของท่านและพระราชาแห่งถิ่นใต้จะโกรธมากจะยกออกมาต่อสู้กับพระราชาแห่งถิ่นเหนือผู้ซึ่งจะจัดกองทัพเป็นมากแต่พลมากมายนั้นก็จะถูกมอบไว้ในมือของศัตรูและเมื่อกองทัพเหนือถูกรวบไปแล้วจิตใจของพระราชาแห่งถิ่นใต้ก็ผยองขึ้นและท่านจะทำลายเสียอีกเป็นหมื่นๆคนแต่ก็ไม่กวาดไปเพราะว่าพระราชาแห่งถิ่นเหนือจะจัดกองทัพเป็นอันมากใหญ่โตกว่าพวกเราต่อมาอีกหลายปีท่านจะยกกองทัพใหญ่มาพร้อมกับมีเสบียงอุดมในการนั้นหลายเหล่าจะยกขึ้นต่อสู้กับพระราชาแห่งถิ่นใต้และคนที่รุนแรงในท่ามกลางชนชาติของท่านดาเนียลเองก็จะยกตัวเองขึ้นเพื่อจะกระทำให้นิมิตสำเร็จแต่เขาก็ล้มเหลวแล้วพระราชาแห่งถิ่นเหนือจะมาล้อมและก่อเชิงเทินและยึดเมืองที่มีป้อมแข็งแรงได้เมืองหนึ่งและกำลังกองทัพของถิ่นใต้จะสู้ไม่ไหวแม้ว่ากองทัพที่คัดเลือกแล้วก็ยังสู้ไม่ได้เพราะไม่มีกำลังที่จะยืนหยัดอยู่ได้แต่ผู้ที่ยกมาต่อสู้กับเขาจะกระทำตามความพอใจของเขาเองจึงไม่มีผู้ใดต่อสู้เขาได้และเขาจะยั่งยืนอยู่ในแผ่นดินอันรุ่งโรจน์และตลอดทั้งแผ่นดินก็ตกอยู่ในอำนาจของเขาเขาจะมุ่งหน้ามาโดยกำลังทั้งหมดแห่งราชอาณาจักรและท่านจะนำหลักสันติภาพมาเสนอและกระทำตามและท่านจะยกธิดาของพวกผู้หญิงให้พระราชาแห่งถิ่นใต้เพื่อให้ทำลายราชอาณาจักรนั้นแต่จะไม่มั่นคงและอำนวยประโยชน์แก่ท่านแต่ประการใดเลยภายหลังท่านจะมุ่งหน้าไปตามเมืองชายฝั่งและจะยึดได้เป็นอันมากแต่แม่ทัพคนหนึ่งจะได้กำจัดความอหังการของท่านนั้นเสียความจริงเขาจะเอาความอหังการนั้นมาสนองท่านแล้วท่านจะหันหน้ามุ่งตรงไปยังป้อมปราการแห่งแผ่นดินของท่านเองแต่ท่านก็จะสะดุดและล้มลงหาตัวไม่พบอีกต่อไปแล้วจะมีผู้หนึ่งขึ้นมาแทนที่ของท่านผู้นี้จะส่งเจ้าพนักงานเก็บส่วยให้ไปตลอดทั่วราชอาณาจักรอันรุ่งโรจน์แต่ไม่กี่วันเขาก็ประสบหายนะไม่ใช่ด้วยความโกรธหรือสงครามจะมีคนน่าเกลียดคนหนึ่งตั้งตัวขึ้นแทนที่โดยไม่มีผู้ใดมอบราชสมบัติให้เขาจะยกเข้ามาโดยไม่บอกกล่าวแล้วชิงเอาราชอาณาจักรนั้นด้วยความสอพลอกองทัพจะถูกกวาดไปสิ้นเชิงต่อหน้าเขาและถูกทำลายเสียและเจ้าแห่งพันธสัญญาถูกทำลายเสียด้วยตั้งแต่เวลาที่กระทำพันธมิตรกับเขาเขาจะประกอบกิจหล่อลวงอยู่เสมอและเขาจะเข้มแข็งขึ้นด้วยชนชาติเล็กๆโดยไม่บอกกล่าวเขาจะยกมาในส่วนของประเทศที่อุดมที่สุดและเขาจะกระทำสิ่งที่ปู่ทวดหรือบรรพบุรุษของเขาไม่กระทำเขาจะเอาทรัพย์ที่ปล้นมาของที่ริบมาได้และข้าวของต่างๆมาแจกกันเขาจะออกอุบายต่อสู้กับที่กำบังเข้มแข็งแต่ก็ชั่วเวลาหนึ่งเท่านั้นและเขาจะปลุกปั่นกำลังของเขาและความกล้าหาญของเขาด้วยกองทัพมหึมายกไปสู้กับพระราชาแห่งถิ่นใต้และพระราชาแห่งถิ่นใต้จะทำสงครามด้วยกองทัพเข้มแข็งมหึมายิ่งนักแต่เขาก็สู้ไม่ได้เพราะจะมีการปองร้ายเขาถึงแม้ว่าผู้ที่ร่วมรับประทานอาหารสูงของเขาก็จะหักหลังเขากองทัพของเขาก็จะถูกกวาดไปที่ถูกฆ่าฟันล้มตายเสียก็มากส่วนกษัตริย์สององค์นั้นจิตใจของเขาต่างก็คิดปองร้ายเขาจะมาพูดมุสาร่วมโต๊ะกันแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะวาระสุดท้ายก็จะมาตามเวลากำหนดแล้วกษัตริย์แห่งถิ่นเหนือก็จะกลับเข้าบ้านเข้าเมืองพร้อมกับทรัพย์สมบัติมากมายแต่จิตใจก็มุ่งร้ายต่อพันธสัญญาบริสุทธิ์และเขาจะปฏิบัติงานและกลับเข้าบ้านเข้าเมืองพอถึงเวลากำหนดเขาจะกลับมาที่ถิ่นใต้แต่ครั้งนี้เหตุการณ์จะไม่เป็นอย่างครั้งก่อนเพราะว่ากองทัพของเมืองไซปรัสจะมาปะทะกับเขาเขาจะกลัวและกลับไปและจะเกรี้ยวกราดต่อพันธสัญญาบริสุทธิ์และลงมือปฏิบัติงานเขาจะหันกลับมาเชื่อฟังบรรดาผู้ที่ทิ้งพันธสัญญาบริสุทธิ์กองทัพของเขาจะมาทำสถานนมัสการคือป้อมปราการให้เป็นมณฑินและจะให้เลิกเครื่องเผาบูชาหนึ่งนิดนั้นเสียและเขาทั้งหลายจะตั้งสิ่งที่น่าเสียดสีซึ่งกระทำให้เกิดความวิบัติขึ้นเ
ขาจะใช้ความสอพลอล่อลวงผู้ที่ละเมิดพันธสัญญาแต่ประชาชนผู้รู้จักพระเจ้าของเขาทั้งหลายจะยืนมั่นและปฏิบัติงานและในหมู่ประชาชนคนเหล่านั้นที่ฉลาดจะกระทำให้คนเป็นอันมากเข้าใจแม้ว่าเขาจะล้มลงด้วยดาบหรือด้วยเปลวไฟโดยการเป็นเชลยโดยการถูกปล้นสักวาระหนึ่งก็ไม่ว่าเมื่อเขาล้มลงนั้นเขาจะได้รับความช่วยเหลือเล็กน้อยแต่จะมีคนมากด้วยกันที่เข้าร่วมกับความสอพลอคนที่ฉลาดบางคนจะล้มลงเพื่อถลุงและชำระเขาทั้งหลายให้ขาวสะอาดจนกว่าจะถึงเวลาสุดท้ายเพราะวาระก็จะมาตามเวลากำหนดและกษัตริย์จะกระทำตามความพอใจของเขาเขาจะยกตนขึ้นและพองตัวขึ้นเหนือพระทุกองค์และจะพูดสิ่งที่น่าอัศจรรย์กล่าวต่อสู้พระเจ้าแห่งพระทั้งหลายเขาจะเจริญจนพระพิโรธจะครบถ้วนเพราะสิ่งใดที่ทรงกำหนดไว้จะสำเร็จเขาจะไม่เชื่อฟังพระแห่งบรรพบุรุษของเขาหรือเชื่อฟังผู้ที่ผู้หญิงรักเขาจะไม่เชื่อพระองค์ใดเลยเพราะเขาจะพองตัวเองเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะให้เกียรติยศแก่พระของป้อมปราการแทนสิ่งเหล่านี้พระองค์หนึ่งที่บรรพบุรุษของเขาไม่รู้จักเขาก็จะให้เกียรติด้วยทองคำและเงินด้วยเพชรนิลจินดาด้วยของขวัญอันมีค่าเขาจะสู้รบกับป้อมปราการที่แข็งแรงที่สุดด้วยความช่วยเหลือของพระต่างด้าวใครๆที่นับถือเขาก็พอกพูนศักดิ์ศรีให้เขาจะแต่งตั้งให้ครอบครองคนเป็นอันมากและเขาจะแบ่งแผ่นดินให้เป็นสิ่งตอบแทนพอถึงเวลาวาระสุดท้ายพระราชาแห่งถิ่นใต้จะมาสู้กับเขาและพระราชาแห่งถิ่นเหนือจะพุ่งเข้าใส่ท่านอย่างลมบ้าหมูพร้อมด้วยรถรบและพลม้าและเรือรบเป็นอันมากเขาจะเข้ามาในประเทศต่างๆแล้วไหลท่วมและผ่านไปเขาจะเข้ามาในแผ่นดินที่รุ่งโรจน์และจะตายเป็นหมื่นๆแต่คนเหล่านี้จะได้รับการช่วยกู้ให้พ้นมือของเขาคือเอโดมและโมอับและส่วนใหญ่ของคนอัมโมนเขาจะยืดมือของเขาออกต่อประเทศต่างๆและแผ่นดินอียิปต์ก็จะพ้นไปไม่ได้เขาจะปกครองทรัพย์สมบัติที่เป็นทองและเงินและสิ่งประเสริฐทั้งหลายของอียิปต์คนลิเบียและคนเอธิโอเปียก็จะติดไปด้วยแต่ข่าวจากตะวันออกและทิศเหนือจะกระทำให้เขาตกใจและก็จะยกออกไปด้วยความเครียดแค้นอย่างยิ่งที่จะทำลายและล้างผลาญคนเป็นอันมากเสียให้สิ้นเชิงและเขาจะกางเต็นท์หลวงระหว่างทะเลและภูเขาบริสุทธิ์รุ่งโรจน์แล้วก็จะสิ้นชีวิตไม่มีใครช่วยเขาเลยดาเนียลบทที่12วาระสุดท้ายในครั้งนั้นมิคาเอลเจ้าผู้พิทักษ์ยิ่งใหญ่ผู้คุ้มกันชนชาติของท่านจะลุกขึ้นและจะมีเวลายากลำบากอย่างไม่เคยมีมาตั้งแต่ครั้งมีประชาชาติจนถึงสมัยนั้นแต่ในครั้งนั้นชนชาติของท่านจะรับการช่วยกู้คือทุกคนที่มีชื่อบันทึกไว้ในหนังสือและคนเป็นอันมากในพวกที่หลับในผงคลีแห่งแผ่นดินโลกจะตื่นขึ้นบ้างก็จะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์บ้างก็เข้าสู่ความอับอายและความขายหน้านิรันดร์และบรรดาคนที่ฉลาดจะส่องแสงเหมือนแสงฟ้าและบรรดาผู้ที่ได้ให้คนเป็นอันมากมาสู่ความชอบธรรมจะส่องแสงเหมือนอย่างดาวเป็นนิจนิรันดร์แต่ตัวเจ้าดาเนียลเอ๋ยจงปิดถ้อยคำเหล่านั้นไว้และประทับตราหนังสือเสียจนถึงวาระสุดท้ายคนเป็นอันมากจะวิ่งไปวิ่งมาและความรู้จะทวีขึ้นแล้วข้าพเจ้าคือดาเนียลก็มองดูและดูเถิดมีอีกสองคนยืนอยู่คนหนึ่งยืนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำข้างนี้อีกคนหนึ่งยืนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำข้างโน้นแล้วเขาก็พูดกับชายที่สวมเสื้อผ้าป่านผู้ซึ่งอยู่เหนือน้ำแห่งแม่น้ำนั้นว่ายังอีกนานเท่าใดจึงจะถึงที่สุดปลายของสิ่งอัศจรรย์เหล่านี้ชายที่สวมเสื้อผ้าป่านผู้ซึ่งอยู่เหนือน้ำทั้งหลายแห่งแม่น้ำนั้นได้ยกมือขวาและมือซ้ายของท่านสู่ฟ้าสวรรค์และข้าพเจ้าได้ยินท่านปฏิญาณอ้างพระผู้ทรงพระชนอยู่ประนิตว่ายังอีกวาระหนึ่งสองวาระและครึ่งวาระและเมื่อมีการหมดอำนาจของชนชาติบริสุทธิ์สิ้นสุดลงแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะสำเร็จไปด้วยข้าพเจ้าได้ยินแต่ไม่เข้าใจและข้าพเจ้าจึงพูดว่านายเจ้าข้าสิ่งเหล่านี้จะลงเอยอย่างไรพระองค์ตรัสว่าดาเนียลเอ๋ยไปเถอะ
พราะว่าถ้อยคำเหล่านั้นก็ถูกปิดไว้แล้วและถูกประทับตราไว้จนถึงวาระสุดท้ายคนเป็นนั้นมากจะชำระตนเองและกระทำให้ตนเองขาวสะอาดและถูกถลุงแต่คนอธรรมจะยังกระทำการอธรรมและไม่มีคนอธรรมสักคนหนึ่งจะเข้าใจแต่บรรดาคนที่ฉลาดจะเข้าใจและตั้งแต่เวลาที่ให้เลิกเครื่องเผาบูชาหนึ่งนิดเสียนั้นและให้ตั้งสิ่งที่น่าเสียเอียนซึ่งกระทำให้เกิดความวิบัติขึ้นจะเป็นเวลา 1,290 วันความสุขจะมีแก่ผู้คอยอยู่และมาถึงได้ 1,335 วันนั้นแต่เจ้าจงไปจนวาระที่สุดเถิดและเจ้าจะได้หยุดพักสงบและจะยืนขึ้นในส่วนที่กำหนดให้เจ้าเมื่อสิ้นสุดวันทั้งหลายนั้น